ย่างที่เห็นครับว่าตัว agenda ของวันนี้เราก็คงมาคุยเรื่องของ Baker Magazine นะครับเพราะว่าในกลุ่มของลูกค้าในกลุ่มของทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็คงเป็นกลุ่มของ IT ซะส่วนใหญ่ Baker Magazine เนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับแล้วก็ในบางท่านที่เป็นกลุ่มของสายงานที่ไม่เกี่ยวกับ IT เนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นหูเรื่องของตัว Hewlett Packard Enterprise เช่นกันนะครับเราก็คงมา introduce ในตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของสเต็ปถัดไปก็คงมาคุยในเรื่องของตัวกฎหมายนะครับเบื้องต้นนะครับเป็น PDPA 101นั่นเองนะครับและความแตกต่างที่ผมพบเจอนะครับในกลุ่มของลูกค้าเนี่ยก็คือเรื่องความแตกต่างระหว่าง GDPR กับ PDPA เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำ apply PDPA นะครับเข้าไปเป็น step by step นะครับที่จะไกด์ไลน์กับทาง Baker Magazine เนี่ยในเรื่องของการ apply เรื่องของ paper นะครับแล้วก็ paper rate หรือในสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลดิจิตอลนั่นเองนะครับแล้วก็คงคุยในเรื่องของตัว Q&A นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็น agenda ภายในวันนี้ที่ทุกท่านจะได้รับฟังนะครับแล้วก็รับชมนะครับก็อาจจะขอเริ่มในเรื่องตัวอาจจะด้านแรกนะครับก็ Baker Magazine คือใครนะครับได้ค่ะก็สวัสดีนะคะถ้าออกเสียงยากก็เรียกโบก็ได้นะได้ครับปิติยานี่อาจจะออกเสียงยากนิดนึงค่ะก็วันนี้โบได้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับเชิญมาพูดวันนี้นะคะโบเป็นทนายความอาวุโสหรือว่า Senior Associate อยู่ที่ Baker & McKenzie นะคะดูแลเรื่อง Data Protectionโดยเฉพาะนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วว่า Baker McKenzie คือใครแต่ว่าวันนี้เราอาจจะขอใช้เวลาสั้นๆค่ะไม่กี่นาทีเพื่อgo through กันนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าเราคือใครแล้วก็เราทำกฎหมายอะไรยังไงบ้างนะคะ Baker นะคะเป็นlaw firm ค่ะแล้วก็เรานอกจากเรามีสาขาในไทยแล้วเนี่ยเรายังมีสาขา77ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่บางครั้งเวลาที่ลูกความมาหาเราเนี้ยค่ะสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาอยากแอพพลายไม่ว่าจะ PDPA หรือว่ากฎหมาย GDPR หรือบางครั้งบอกว่าผมมี regional office อยู่สิงคโปร์เราก็มีสาขาของ Baker อยู่ที่สิงคโปร์ด้วยที่ลอนดอนที่มิวนิกหลายๆที่เนี่ยเรามี77สาขาทั่วโลกดังนั้นเวลาที่ลูกความมาหาเราอะค่ะ data เดี๋ยวนี้มัน flow ทั่วโลกเนาะมันแบบแค่วินาทีเดียวอัปโหลดขึ้นคลาวด์หรือว่าการที่ cross border flow อย่างเงี้ยค่ะมันไปได้ทุกที่ดังนั้นบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในไทยไปอยู่ที่ regional hub global hub ของบริษัทลูกความต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็อยากรู้ว่าพอไหลไปที่สาขาไหลไปที่บริษัทต่างๆที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยต้องดูกฎหมายแต่ละประเทศด้วยไหมนอกจากจะแค่ PDPA แล้วก็ GDPR ดังนั้นการที่เรามีออฟฟิศอยู่ Baker ที่ต่างประเทศอะค่ะเราก็มักจะทำงานกับทีมทนายต่างประเทศเสมอโอเคกฎหมายสิงคโปร์เป็นยังไงกฎหมายที่จีนเป็นยังไงกฎหมายที่ไหนเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของทาง Baker ค่ะแล้วก็สำหรับทางออฟฟิศของแบงคอกเองนะคะเราก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1977ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีพาร์ทเนอร์อยู่60กว่าคนนะคะแล้วก็มีทีมลอเยอร์มากมายก็คือเราดูทั้งเรื่อง data ดูทั้งเรื่องกฎหมายทั่วๆไปแต่เดี๋ยววันนี้เราจะขอเน้นแค่เรื่อง data กับเทคโนโลยีลอแล้วกันนะคะดังนั้นเนี่ยสโคปของเรื่องเทคโนโลยีเราค่ะเราไม่ได้ทำแค่เรื่อง data เราทำพวก outsourcing เราทำ digital media telecommunication เรื่องคอมพิวเตอร์ครามไซเบอร์ซีเคียวริตี้ IT ต่างๆนะคะmobile ทุกอย่างเนี่ยเราช่วยเหลือลูกความเรามาตลอดค่ะอันนี้ก็คือ Baker McKenzie ค่ะต่อไปก็จะเป็นทาง HP ค่ะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับก็อย่างที่ท่านทราบนะครับก็ตัว Baker เนี่ยก็เป็นสำนักงานกฎหมายนะครับที่ให้บริการดูแลเรื่องของตัว Cyber Security และเรื่องตัว Privacy Management ต่างๆในเรื่องของตัวของข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎหมายต่างๆนะครับในตัวของบริษัททาง Hewlett Packard นะครับซึ่งบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับก็อาจจะขอรีแคปด้วยแป๊บนึงนะครับก็ตัวบริษัทของตัว Hewlett Packard นะครับอย่างที่เราทราบครับว่าเราเป็นบริษัทที่ทําหน้าที่เรื่องของตัว Enterprise Solution เรื่องของเกี่ยวกับ IT นะครับเรามีตัว Portfolio ไม่ว่าจะในส่วนของ Compute ในเรื่องของตัว Edge Line ที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการทําพวกธุรกิจเรื่องของ IoT นะครับรวมถึงในตัวของ Core Business ในเรื่องของตัว Core Enterprise นะครับในเรื่องของตัว Server ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของ Synergy นะครับตัวของ Superdome นะครับในเรื่องของตัว Unique Platform ต่างๆซึ่งเราทำการจับมือร่วมกับทาง ecosystem ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, VMware หรือ Red Hat หรือ SUSE ต่างๆนะครับเราก็มีให้บริการอยู่ในตัว One Stop Service เช่นกันนะครับรวมถึงในงานที่เกี่ยวกับ Data Scientist นะครับในเรื่องของการทำ HPC หรือ AI Compute ต่างๆเนี่ยทางบริษัท HP เนี่ยก็มีการ acquire นะครับบริษัท Cray Computing นะครับทำหน้าที่เรื่องของตัว HPC นั่นเองนะครับที่ออกมาตอบให้บริการในเรื่องของการทำ AI ต่างๆนะครับรวมถึงในงานในเรื่องของตัว Storage นะครับเราก็มีการแบ่งในเรื่องของตัว primary storage ไม่ว่าจะเป็นตัวของ MSA นะครับ Nimble Tifa Primera หรือตัว XP8 นะครับเราก็มีในกลุ่มของตัวให้บริการเรื่องของตัว capacity ต่างๆในการบริหารจัดการนะครับ
รวมถึงในตัวของรางวัลนะครับเราก็เพิ่งได้รับรางวัล CRN นะครับในเรื่องของตัว Primera Storage ด้วยเช่นกันรวมถึงนะครับในตัวของงานในการเก็บพวก Big Data Storage ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Apollo นะครับตัวของ MapR Blue Data ต่างๆเราก็ให้บริการในเรื่องของการทํา Big Data ได้ด้วยเช่นกันรวมถึงในงานที่เป็น secondary storage นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องของการเก็บแบ็คอัพนะครับเรื่องของเทปต่างๆเรื่องของตัวดิสที่เก็บเทียร์เรื่องของตัวแบ็คอัพเทียร์ต่างๆนะครับเราก็มีให้บริการเช่นกันรวมถึงในงานที่เป็น hyper convert นะครับตัว simplicity ของเราก็เป็น second gen hyper convert ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทํา data center แบบใหม่นะครับในเรื่องของ footprint เรื่องของ tier architect ให้ปรับไปเป็นเรื่องของตัว hyper convert platform นะครับเราก็เป็นผู้นําในเรื่องของการให้บริการอย่างนั้นเช่นกันนะครับฉะนั้นในตัวบริการของ HP เนี่ยอย่างที่ทนทราบครับว่าเราให้บริการในเรื่องของตัว Architect เรื่องของตัว Enterprise IT ในเรื่องของตัว Total Solution ไม่ว่าจะเป็นตัวของ IoT เรื่องของ AI เรื่องของตัว Infrastructure ต่างๆนะครับเราก็มีให้บริการทั้งเพียบพร้อมเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็คิดว่าคงน่าจะตอบโจทย์ในกลุ่มของลูกค้าหลายๆรายนะครับที่ในการเก็บ Data ต่างๆเรื่องของ Digital ที่ทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับก่อนครับว่าเรื่องของตัว personal data หรือ sensitive personal data เนี่ย 60% หรือ 40% แล้วแต่ในแต่ละองค์กรเนี่ยก็มักจะเก็บอยู่ในอุปกรณ์ที่เป็น IT เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของบริษัททางเฮลิคอปเตอร์นะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็เราก็จะเริ่มในเรื่องของตัวของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี62นะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะรบกวนทางคุณโบอีกรอบได้เลยค่ะยินดีค่ะเราอย่างที่บอกนะคะว่าชื่อเรื่องเป็น PDPN 101ดังนั้นเนี่ยเราจะขอเริ่มตั้งแต่คอนเซ็ปต์ตั้งแต่เบื้องต้นเลยเพื่อให้เข้าใจว่าผู้ฟังวันนี้มีหลากหลายบางท่านอาจจะแอดวานซ์แล้วเข้าใจดีแล้วแต่ว่ามีบางท่านที่ลงทะเบียนมาเขาบอกว่าเขาอยากรู้ตั้งแต่ต้นเลยสเต็ปแบบ0อย่างนั้นเราจะค่อยๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแอดวานซ์ขึ้นว่า GDPต่างกับ PDPA อย่างไรหรือว่ามาปรับใช้ยังไงดังนั้นเริ่มต้นจากคอนเซปต์เบื้องต้นก่อนเลยนะคะขอกลับมาที่ไทม์ไลน์นิดนึงค่ะเพื่อจะได้ทราบว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเราเหลือเวลาในการเตรียมตัวอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่า PDPA จริงๆอย่างที่บอกว่าออกมาปี62ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบังคับใช้ไปแล้วจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์โควิดระลอกแรกเนาะแล้วก็มีการที่ปรับให้เลื่อนการบังคับใช้นะคะทำให้วันที่บังคับใช้ใหม่ก็จะเป็นวันที่1มิถุนายนนะคะปีนี้แต่ว่าในช่วงระหว่างนี้ค่ะล่าสุดก็เพิ่งมี MDS notification หรือว่าประกาศของตัวกระทรวงออกมาซึ่งก็จะมีเรื่องพวก security measure ต่างๆที่อาจจะมีต้องดูเรื่อง access control ดูอะไรเหล่านั้นซึ่งประกาศตัวนี้ใช้บังคับแล้วต่อให้ PDPA ยังไม่ใช้บังคับดังนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มาคุยกับทาง HP เพราะถ้าบางที่บอกว่ายังเตรียมพร้อม PDPA ไม่ครบแล้วก็ประกาศตัวนี้ที่บังคับใช้แล้วเนี่ยมีเรื่องพวก security measure อาจจะลองดูว่าเอ๊ะ solution ของ HP ต่างๆเนี่ยมาช่วยดูแลพวก access control เรื่องพวกแบบ security measure ตอบโจทย์อะไรได้บ้างในประกาศที่ทางบริษัทหลายๆที่อาจจะยังไม่มีนะคะอันนี้ก็คือ timeline ค่ะทีนี้มาที่ key concept นะคะเริ่มต้นก่อนเลยอย่างแรกแน่นอนว่าพรบเนี้ยค่ะเป็นพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นเนี่ยนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้พรบเนี่ยก็ต้องเป็นข้อมูลที่กลับมา identify ได้ว่าตัวเจ้าของข้อมูลคือใครเจ้าของข้อมูลก็ยังต้องเป็นคนที่ยังเป็นบุคคลธรรมดาหายใจมีชีวิตอยู่นะคะถ้าคนเสียชีวิตไปแล้วอาจจะไม่รวมรวมถึงข้อมูลที่เป็นชื่อของบริษัทโดยแท้เช่นชื่อ Baker McKenzie แล้วก็คงไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าชื่อ HP ก็ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ถ้าชื่อบอกว่าคุณอ้นทำงานที่ HP อันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วหรือชื่อคุณโบเพราะว่าสุดท้ายกลับมาแทร็กได้ว่าตัวเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาคือใครนะคะซึ่งนิยามก็จะค่อนข้างกว้างมากเพราะว่าไม่ว่าจะ data นั้นจะแทร็กกลับมาโดยตรงหรือโดยอ้อมที่กลับมาที่บุคคลธรรมดาได้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เอามาตัดได้ค่ะว่าข้อมูลไหนถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลพรบ.นี้มาใช้บังคับต้องมีการจัด data segmentation จัดอะไรหลายๆอย่างเพื่อดูแลตรงนี้ไหมถ้าอะไรที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจจะคัดแยกออกไปโดยที่จะไม่ต้องดูแลภายใต้พรบ.นี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องการ apply วิธีการบังคับใช้อีกทีนะคะอันที่2นะคะก็คือ players หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรบ.นี้นะคะ1เลยก็คือตัวเจ้าของข้อมูลหรือ data subject เมื่อกี้มีบอกไปแล้วว่าก็ต้องเป็นบุคคลธรรมดายังหายใจมีชีวิตอยู่นะคะมีสิ่งบุคคลที่หรือว่านิติบุคคลที่เรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลนะคะแล้วก็ผู้ประมวลผลข้อมูล2entity เนี้ยค่ะจะถูก govern โดยพรบ.นี้ก็คือ1เนี่ยตัวผู้ควบคุมข้อมูลหรือ data controller จะเป็นบุคคลหรือว่าบริษัทนะคะเช่น
ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเองว่าจะเก็บจะใช้จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรนะคะส่วน data processor เนี่ยเหมือนเป็นแค่คนเก็บใช้แล้วก็ทำตามคำสั่งของ controller อีกทีดังนั้นตัวอย่างที่คลาสสิกที่ชอบยกมากันมาค่ะพวก cloud service provider ที่บางทีตัวบริษัทสมมติว่า Baker ต้องการอยากจะอัปโหลดข้อมูลลูกจ้าง Baker เข้าไปบน cloud แล้ว cloud service provider เป็นแค่คนที่เก็บdatabase ฐานข้อมูลของลูกจ้าง Baker ให้ Baker เป็น data controller แน่นอนเพราะ Baker ตัดสินใจได้ว่าจะเก็บจะใช้ data ของลูกจ้างแต่ละรายอย่างไรจะอัปโหลดขึ้นไปจะดาวน์โหลดขึ้นมาออกมาเมื่อไหร่จาก cloud นะคะแต่ cloud service provider ก็เป็นแค่คนเก็บ storage แทนดังนั้นเนี่ยทำงานตามคำสั่งของ Baker ตัว cloud service provider ก็เป็นแค่ data processor เป็นต้นนะคะรวมถึงPDPC ค่ะหรือว่าตัวคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็เป็นคณะกรรมการที่จะคล้ายๆเป็น authority ที่จะต่อไปก็จะมา supervise ดูแลเรื่องการบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าของข้อมูลมีปัญหาอยากจะไปร้องเรียนก็ไปร้องเรียนที่ PDPC ได้นะคะก็จะมีคำถามที่คุณอ้นก็เคยถามโบก่อนหน้านี้แล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะอยากรู้ว่า PDPC เนี่ยตั้งเมื่อไหร่ตั้งหรือยังใช่ไหมคะเพราะว่าก็กังวลกันว่าเดี๋ยว PDPC อาจต้องออกกฎลูกนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งแบบ officially แบบเหมือนมีการประกาศลงราชกิจจาแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็มีการเตรียมพร้อมกันอยู่นะคะก็อาจจะอีกไม่นานนี้ค่ะส่วนเรื่องที่3ค่ะ enforcement หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่ะแน่นอนว่าบังคับใช้กับตัวเจ้าของข้อมูลตัวผู้ควบคุมข้อมูลผู้ประมวลผลในไทยนะคะดังนั้น HP หรือ Baker ในเมืองไทยหรือบริษัทต่างๆที่อยู่ในไทยต้องทำตามกฎหมายนี้แน่นอนแต่มันจะมีเรื่อง extra territorial ด้วยหรือว่าการบังคับใช้นอกอาณาเขตนะคะเพราะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปตอนต้นว่า data เนี่ยเวลาไหลเดี๋ยวนี้มันไหล cross border ได้เร็วมากอัปโหลดไปเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศขึ้น cloud ปุ๊บเซิร์ฟเวอร์อยู่ปลายทางต่างประเทศทันทีสิ่งเหล่านี้บางครั้งอะค่ะด้วยความที่ data มัน cross border element กฎหมายเลยมองว่าต่อให้เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยแต่มีการเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลของคนในไทยมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการกลับมาหรือว่ามีการtrack behavior หรือพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลในไทยอะค่ะบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องทำตามด้วยอันนี้จะเกี่ยวข้องยังไงคนฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็บริษัทผมอยู่ในไทยก็จบแล้วคงไม่ต้องสนใจเรื่อง extra territorial มั้งเนี่ยค่ะแต่บางที่เราจะแจ้งว่าอยากให้ดูไปทั้งหมดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบริษัทอยู่ตั้งอยู่ในไทยจริงแต่เป็นแค่อาจจะเป็นสำนักงานสาขาหรือว่าอาจจะมีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศสมัยก่อนเราก็อาจจะบอกนายเราต่างประเทศว่ากฎหมายนี้ไม่เกี่ยวกับทางบริษัทคุณนะเพราะว่าคุณอยู่หับคุณอยู่อเมริกาคุณอยู่อังกฤษคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พอมันมีเรื่อง extra territorial คำตอบอาจจะต้องเปลี่ยนไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องทำตาม PDPA แค่เฉพาะสาขาในไทยหรือว่าบริษัทในไทยไหมหรือว่าบริษัทแม่เราต้องทำตามด้วยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมาดูแลเพิ่มเติมนะคะอันที่4คือเรื่อง legal basis นะคะเดี๋ยวเรามีสไลด์เพิ่มพูดเรื่องอันนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งในความเข้าใจผิดที่อยากจะมาช่วย clarify วันนี้สำหรับความรู้เบื้องต้นของ PDPA นะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเราก็จะบอกว่าขอคอนเซนต์ให้คอนเซนต์มาเลยว่าลูกค้าบอกคอนเซนต์มาเลยว่าให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฉันได้นะคะแต่กฎหมายตอนนี้จะบอกว่าการที่จะใช้คอนเซนต์เนี่ยไม่ได้ห้ามทำยังทำได้อยู่แต่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะตัวลูกค้าค่ะพอให้คอนเซนต์มาวันนึงก็ถอดคอนเซนต์เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็จะลีดไปสู่ความยุ่งยากของ IT หลังบ้านหรือว่าทีมงานหลังบ้านแล้วขอถอนคอนเซนต์ปุ๊บแล้วยังไงผมใช้ data ต่อไม่ได้ผมเป็น IT ผมต้อง delete หมดหรือเปล่าแล้วบางครั้งที่มันเป็นแบบ duplication automatic duplication ของระบบคอมที่มันทำ backup auto ผมไม่ได้อยากจะเก็บด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วผมต้องทำยังไงมันก็จะตามปัญหาวุ่นวายมาเวลาลูกค้าถอนคอนเซนต์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ว่าถ้าเราหา legal basis หรือว่าฐานทางกฎหมายอื่นไม่ว่าจะฐานทางสัญญาหรือว่าฐานอื่นๆได้นะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้ consent ทุกกรณีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เดี๋ยวพูดต่อไปมีการขยายความเพิ่มนะคะอันที่5ก็คือ obligation หรือว่าหน้าที่ของตัวเจ้าของข้อมูลหรือว่าผู้ประมวลนะคะกฎหมายก็จะกำหนดไว้ต่างกันหลากหลายประการเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราแยกได้ว่าตอนนี้เราสวมหมวกเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้ประมวลเราก็จะทราบแล้วว่า obligation หรือหน้าที่ไหนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราบางครั้ง IT ถ้าวันนี้เข้าใจว่าเป็นทีม IT เข้าเยอะค่ะ IT ก็จะบอกว่าส่วนมากผมเป็นแค่processor แหละส่วนมากผมเป็นแค่ service provider แหละอันนี้ก็บางครั้งเป็น
ความเข้าใจที่ผิดในบางกรณีเพราะบางครั้ง IT เนี่ยอาจจะมีการร่วมตัดสินใจใช้ data ได้ไม่ใช่ทุกกรณีที่เป็นโปรเซสเซอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันอันที่6ค่ะเรื่องสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตัว data subject rights นะคะเป็นสิทธิ์ใหม่ๆที่กฎหมายให้ก็คือ8ประการนี้ค่ะ1คือสิทธิ์ในการขอแก้ไขข้อมูลนะคะเจ้าของข้อมูลอาจจะมาขอบอกว่าแก้ไขข้อมูลที่เคยให้ไปกับบริษัทได้สิทธิ์ในการขอลบนะคะหรือว่าสิทธิ์ในการ data portability สิทธิ์ในการโอนอันนี้โอนไม่ใช่โอนเหมือนโอนไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอีกบางความเข้าใจผิดเบื้องต้นนะคะที่บอกว่าเอ้ย right to data portability หมายถึงการโอนไปต่างประเทศหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คืออาจจะโอนไปต่างประเทศก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เน้นแค่เรื่องการโอนต่างประเทศอย่างเดียว data portability เนี่ยเป็นสิทธิ์ใหม่ที่ เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะเป็นสิทธิ์ที่ตัวเจ้าของข้อมูลค่ะอาจจะบอกบริษัทบอกว่า data ที่ตัวเจ้าของข้อมูลหรือลูกค้าเคยให้ไม่ว่าด้วยความยินยอมหรือว่าด้วยฐานทางสัญญาเนาะสามารถโอนไม่ใช่มาบอกบริษัทไม่ได้ให้ตัวเจ้าของข้อมูลไม่ต้องโอนเองมาบอกบริษัทว่า HP โอนให้หน่อย data โอนไปให้บริษัทอื่นโอนไปให้บริษัทคู่แข่งก็ได้ถ้า HP เกิดดูแลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราดูแลข้อมูลลูกค้าได้ดีเขาก็จะไม่อยากให้เราโอนไปไหนถูกมั้ยคะแต่ถ้าวันนึงเขารู้มาว่าบริษัทเนี้ยทํา databreach เกิดขึ้นบ่อยจังทำไมไม่มี security measure แล้วเกิด data breach บ่อยลูกค้าอาจจะเริ่มหมดความมั่นใจแล้วบอกว่าผมขอเอาฐานข้อมูลของผมเนี่ยโยกไปให้บริษัทอื่นที่เขามี security measure ดีกว่านี้ไหมค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่เรื่อง right to data portability ต้องระมัดระวังนะคะ right to restriction ค่ะสิทธิ์ในการจำกัดการใช้เจ้าของข้อมูลอาจจะมาขอจำกัดว่าใช้ข้อมูลบาง portion ของเขาได้เพื่ออย่างนี้อย่างนี้บางอันขอให้หยุดใช้งานก่อนนะคะสิทธิ์ในการขอ access หรือว่าสิทธิ์ในการขอเข้าถึงนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ตัวเจ้าของข้อมูลอาจจะมาบอกบริษัทมาบอก HP บอกว่า data ที่เก็บไว้ผมขอเข้าถึงหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้เก็บ data อะไรอยู่บ้างดังนั้นถ้าไม่มี discovery tools ที่ถูกต้องนะคะที่เดี๋ยวคุณอ้นอาจจะพูดต่อไปเนี่ยบางทีเนี่ยกว่าจะเจอว่า data อยู่ที่ไหนเพื่อจะมาปล่อยหรือมาให้ตัวเจ้าของข้อมูลทราบได้ว่าเก็บอะไรอยู่บ้างก็อาจจะยิ่งยากนะคะถ้าทำแมนนวลเนี่ยน่าจะยากพอดูนะคะสิทธิ์ในการถอนความยินยอมเมื่อกี้พูดไปนิดนึงแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าให้ความยินยอมเขาจะมาถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอันนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องระวังสิทธิ์ในการคัดค้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นการคัดค้านเช่นพวกการส่ง direct marketing จริงๆบริษัทส่งได้ถ้าแบบมันเข้าพวก legitimate interest นะคะเป็น product ของบริษัท A แต่ลูกค้าเองก็อาจจะมีสิทธิ์บอกว่าขอ opt out ออกจากการที่ส่ง direct marketing เหล่านั้นได้ก็จะมีสิทธิ์ในการคัดค้านเหล่านี้อยู่นะคะสุดท้ายก็คือสิทธิ์ในการขอไปร้องเรียนกับตัวคณะกรรมการน่าอันนี้ก็น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเจ้าของข้อมูลมาฝากข้อมูลไว้กับเรามาเป็นลูกค้าเราปรากฏว่าเราดูแลไม่ดีหรือเมื่อกี้มี tools ไม่สามารถ discover data ได้แล้วตอบรับการใช้สิทธิ์ได้ทันเวลาหรือมีเกิด data breach ขึ้นมาไม่มีพวก detect system ไม่มีการป้องกันหรือว่าไม่มีการreport breach ทันเวลาแล้วเนี่ยลูกค้าก็อาจจะไปร้องเรียนกับตัวคณะกรรมการได้ซึ่งเราก็คงไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนตรงนี้ถ้าทำได้ถูกต้องก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิ์ในการร้องเรียนคณะกรรมการเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของ DPO ค่ะ Data Protection Officer อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะว่าคือเขาคือใครอย่างไรเนี่ย DPO ก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทค่ะที่บริษัทเนี่ยอาจจะเลือกตั้งขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกตกอยู่ภายใต้2เงื่อนไขหลักๆของพรบ.พรบ.ตอนนี้เนี่ยบอกว่าจะต้องตั้ง DPO ก็ต่อเมื่อถ้าเกิดว่าตัวการเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนคนของบริษัทค่ะ key activity เป็นเรื่อง sensitive data โดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมีสไลด์เรื่อง sensitive data อีกทีซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถ้า key activity ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยต้องตั้ง DPO นะคะหรืออีกอย่างก็คืออีก criteria นึงก็คือถ้าสมมติว่าการประมวลผลเรามีการประมวลผลของ data ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอมี systematic monitoring เหล่านี้ค่ะอาจจะต้องตั้ง DPO แต่ยังต้องรอดูเงื่อนไขของ PDPC ว่าจะประกาศอะไรเพิ่มนะคะดังนั้นบางบริษัทที่บอกว่าเขาไม่ได้มีการเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลเซนซิทีฟเช่นข้อมูลสุขภาพข้อมูลประวัติอาชญากรรมเนี้ยค่ะอาจจะยังไม่ต้องตั้ง DPO ตอนนี้แต่บางที่ก็บอกว่าอยากตั้งเลยเพราะว่าถ้าตั้งเลยเนี่ยจะได้มั่นใจว่าบริษัทเองอ่ะไม่ทำผิดกฎหมายเพราะมี DPO อีกคนมาช่วยแนะนำว่า
อยากบริษัทต้องทำอย่างไรถ้าลูกค้ามาขอใช้สิทธิ์ต้องทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็พิจารณาได้นะคะสุดท้ายค่ะของสไลด์นี้คือเรื่องโทษนะคะพ.ร.บ.นี้ก็คือมีทั้งโทษอาญามีทั้งโทษทางแพ่งนะคะแล้วก็มีทั้งโทษปรับทางปกครองนะคะเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงอันนี้อีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้อยากมารีแคปตัว personal data อีกรอบนึงค่ะว่า1หลายๆความเข้าใจผิดเบื้องต้นนะคะ101ของเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยไม่แน่ใจว่าแค่ชื่อนามสกุลหรืออะไรที่พอเจอปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าข้อมูลส่วนบุคคลแค่นั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันต้องคิดเกินไปกว่านั้นหน่อยค่ะว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่กลับมารีเฟล็กได้ว่าตัวเจ้าของข้อมูลคือใครเงี้ยถ้าอย่างทาง IT ก็อาจจะต้องบางทีต้องเก็บ IP address ต้องคีปล็อกไฟล์คีปอะไรอย่างเงี้ยคีป username password ว่าซิสเต็มนี้ใคร access เท่าไหร่อย่างไรจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหมดเลยเพราะ IP address ก็เป็น unique number ใช่ไหมคะที่สามารถเอามาลิงก์ได้ว่าตอนนั้นuser ท่านใดล็อกอินเครื่องนี้อยู่แล้วใช้คอมเครื่องนี้ IP address นี้อยู่สิ่งเหล่านี้พอกลับมา identify ได้ว่าเจ้าของข้อมูลคือใครก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะพวกนี้อาจจะต้องคิดไกลๆนอกกรอบนิดนึงส่วนของ non personal data หรือว่าตัวข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยแท้นะคะก็อาจจะเป็นเช่นข้อมูลเชิงสถิติว่าลูกค้าเก็บ segmentation data ว่าลูกค้าประมาณ10ถึง20ชอบใช้ HP product ประมาณนี้20ถึง30ชอบใช้ประมาณนี้แต่ว่า segmentation data เนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าลูกค้าชื่ออะไรบ้างที่อยู่ใน10ถึง20 20ถึง30ชื่ออะไรบ้างอย่างเงี้ยถ้าสถิติโดยแท้เหล่าเนี้ยก็จะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะนี่คือตัวอย่าง sensitive data ค่ะหน้านี้อยากโฟกัสนิดนึงสำหรับ101วันนี้นะคะ PDPA เพราะว่าบางท่านเนี่ยพอเวลาได้ยินคำว่า sensitive data เนี่ยก็จะนึกว่าอุ๊ยผมรู้เงินเดือนผมเป็น HR ผมรู้เงินเดือนทุกคนทั้งบริษัทเลยผมกำลังเก็บ sensitive data อยู่ผมต้องทำยังไงกับพ.ร.บ.นี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ได้รับมาบ่อยจริงๆแล้วพ.ร.บ.เนี่ยบอกว่า sensitive data จะมีเท่าที่สไลด์นี้โชว์เลยนะคะบางข้อมูลที่บอกว่าเรารู้สึกแล้วกันเรารู้สึกว่าเป็น sensitive data อาจจะไม่ใช่ sensitive data ถ้าเกิดว่าไม่ตกอยู่ภายใต้สไลด์นี้นะคะกฎหมายจะบอกว่า1มี political opinion หรือว่าความคิดเห็นทางการเมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็น sensitive data หรือว่าศาสนานะคะความเชื่อทางศาสนาดังนั้นอันนี้จะมีประเด็นนิดนึงว่าเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทยเราเพราะว่าพวก ID card ของไทยเนี่ยบางรุ่นเนี่ยมีศาสนาบางรุ่นไม่มีดังนั้นอย่างบางครั้งที่เวลาเมื่อกี้จะขึ้นตึก HP โบก็ต้องแลกไม่ใช่แรกให้ถ่ายรูป capture ใช่ไหมคะแล้วก็มีติดศาสนาโบไปด้วยนะคะซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยมักจะไม่มีศาสนาก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่พอมี sensitive data ตรงนี้อาจต้องมีการดูแลเป็นพิเศษแบบ general data นี้อยากเปิดไว้เป็นประเด็นให้คิดนะคะแล้วก็ sexual behavior นะคะพวก LGBT อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งบางที่อาจจะมีจัดกิจกรรม event ส่งเสริม LGBT community มีพวก diversity เหล่านี้ค่ะถ้าเก็บข้อมูลว่าลูกจ้างหรือว่าลูกค้าเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นเข้า sexual behavior ก็จะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะแน่นอนว่าเป็น sensitive data นะคะข้อมูลเกี่ยวกับ genes genetic data หรือว่า biometric อันนี้ก็น่าสนใจมาก biometric ตัวนี้หลายๆบริษัทเริ่มใช้ IT เนี่ยมีการ develop พวก data หรือว่าการเข้าถึง log in หรือว่าอะไรหลายๆอย่างโดยการใช้ biometric ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง retina ลายม่านตานะคะหรือว่าลายนิ้วมือนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีการเอาสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่ง CCTV ค่ะบางที่เหมือนกับว่ามีการดูความลึกตื้นหนาบางนะคะถ้าไบโอเมตริกจะไม่ใช่แค่เหมือนภาพ2มิติที่แบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาจะต้องเหมือนแบบมีจุดๆดูว่ามิติยังไงนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะตกอยู่ภายใต้พ.ร.บ.นี้ด้วยนะคะก็จะต้องดูว่าเป็น sensitive data อันต่อไปก็คือ criminal record หรือว่าประวัติอาชญากรรมนะคะบางที่มีการเก็บประวัติอาชญากรรมบางตำแหน่ง HR มีการสกรีนก่อนว่าจะรับลูกจ้างเนี่ยมีติดประวัติหรือเปล่าเหล่าเนี้ยก็อาจจะต้องดูเรื่อง sensitive data เป็นพิเศษนะคะบางบริษัทใหญ่หน่อยมีสหภาพแรงงานอยู่ในบริษัทแล้วมีลิสต์เลยว่าลูกจ้างท่านใดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของบริษัทนะคะถ้ามีข้อมูลนี้ก็จะเป็น sensitive data ตามอันนี้เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องethnic origin พวกเชื้อชาติสัญชาตินะคะ
พูดผิดค่ะถ้าเป็นพวกไทยจีนเนี่ยอาจจะยังไม่ถือว่าเป็น sensitive data แต่มันต้องถึงขั้นว่าอาจจะเป็นไทยใหญ่ไทยม้งไทยที่เหมือนกับว่าแยกประเภทขึ้นไปอีกนะคะพวกนี้ถึงจะเป็น sensitive data สุดท้ายค่ะ disability หรือว่าความพิการบางที่มีการ HR บางที่บริษัทบางที่บอกว่ามีการจ้างลูกจ้างที่เป็นผู้พิการเข้ามานะคะหรือบางที่บอกว่าอยากมีการเก็บ data ว่าใครพิการไหมเพราะอาจจะสร้างห้องน้ำเพื่อให้บริการลูกค้าพิการอะไรแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็น sensitive data ดังนั้นถ้าไม่ใช่ที่เมื่อกี้พูดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเงินเดือนหรือว่าความเข้าใจผิดบางอย่างเช่นเลขบัตรเครดิตเนี่ยค่ะหรือว่าเลข CVC 3ตัวอยู่ด้านหลังถ้าใครรู้ไปเนี่ยอาจจะเอาไปทำธุรกรรมได้เลยเนี่ยค่ะsensitive ในใจเราแต่ว่าไม่ได้ sensitive ในมุมที่กฎหมายพูดไว้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่อยากจะเน้นแถวๆนี้นิดนึงค่ะ legal basis ค่ะที่เมื่อกี้มีการแตะไว้นิดนึงว่าอยากจะมาเน้น PDPA 101ในวันนี้ในเรื่อง legal basis เพราะว่าหลายๆที่เนี่ยพอเราลองกลับเข้าไปคุยคุณอ้นเองก็น่าจะเจอว่าไปต้องการใช้ data ลูกค้าทุกคนจะรีบออกแบบ consent form เลยconsent มาให้หมดก่อนจะเอาขึ้นระบบขึ้น IT อ่ะผมทำเป็น box อันนึงเด้งมาได้ไหมว่าให้ consent กับทุกอย่างเลยถ้าอย่างนั้นปุ๊บ IT หลังบ้านก็จะมั่นใจแล้วว่าผมสามารถเอา data ไหลเข้ามาเก็บในระบบผมได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่ากฎหมายยังให้อยู่นะคะ consent ยังทำได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าลูกค้ามาถอนจะทำยังไงต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเราอยากให้มองหาพวกกลมๆรอบๆนะคะรอบๆคอนเซนต์เป็นเหมือนฐานทางกฎหมายอื่นๆนะคะถ้าเกิดเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยสามารถใช้เก็บใช้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือลูกจ้างได้โดยที่ไม่ต้องขอคอนเซนต์ทุกครั้งนะคะมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งนะคะ contractual basisถ้าเกิดว่ามีฐานทางสัญญาสมมติว่าลูกค้าต้องมาใช้บริการ HP แล้วก็มีสัญญาระหว่างกันนะคะดังนั้นการที่มีชื่อลูกค้ามีชื่อที่อยู่ต้องออกใบกำกับภาษีต้องอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าใช้ได้เป็น contextual basis เป็น legitimate interest ที่แรงไงเราก็ต้องเก็บไม่ต้องขอ consent ก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปขอ consent อย่างเดียวถ้าลูกค้าถอนนั่นหมายถึงว่าเราไม่มีฐานอื่นเหลืออยู่เราเก็บชื่อที่อยู่ของลูกค้าไม่ได้อย่างนี้เราจะทราบได้ไงว่าใครเป็นลูกค้าเราจะ deliver service ไปที่ใครอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติอีกนะคะ legitimate interest เรื่องผลประโยชน์โดยชอบของบริษัทอย่างเงี้ยค่ะบริษัทเองก็อาจจะมีผลประโยชน์โดยชอบเช่นการใช้ส่งพวก direct marketing บางอย่างในการเสนอขายสินค้าหรือบริการของบริษัทเองอันเนี้ย legitimate interest อาจจะไปไหวแต่ถ้า cross sell อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แล้วก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปนะคะlegal obligation เรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายถ้ามีกฎหมายเฉพาะบอกว่าสามารถให้เก็บข้อมูลได้แล้วก็เก็บได้โดยที่ไม่ต้องขอ consent นะคะหรือว่าเก็บไว้เพื่อ vital interest เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของตัวเจ้าของข้อมูลเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักๆที่เราจะใช้กันบ่อยๆ sensitive data เราจะเห็นว่าตัวฐานเนี่ยน้อยลงนะคะจากที่เมื่อกี้มี6อย่างอันนี้อาจจะลดลงเหลือแค่5อย่างตรงสีแดงๆนะคะเป็นเพราะว่า sensitive data เมื่อกี้มันละเอียดอ่อนในตัวของมันเนาะข้อมูลสุขภาพแบบถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรคประหลาดๆเราคงไม่อยากให้บริษัทเรารู้หรือถ้ารู้เนี่ยก็อยากได้รับความคุ้มครองอย่างดีถูกไหมคะบางคนเป็น LGBT อาจจะไม่อยากให้บริษัทรู้แต่รู้กันในหมู่เพื่อนฝูงได้สมมติเป็นเงี้ยค่ะกฎหมายเองเนี่ยก็เลยให้ความคุ้มครองอีกขั้นเพราะมันละเอียดอ่อนโดยในของมันอาจจะมาใช้เพื่อกีดกันบางคนได้จากคอมมูนิตี้ต่างๆดังนั้นกฎหมายก็เลยให้ฐานทางกฎหมายเนี่ยน้อยลงว่าโอเคถ้าไม่ขอคอนเซนต์โดยชัดแจ้งเนี่ยสามารถประมวลผลได้นะสามารถเก็บใช้เปิดเผยได้แต่ว่าข้อยกเว้นหรือฐานทางกฎหมายก็จะน้อยลงมาหน่อยนะคะเช่นว่าอาจจะต้องมีเก็บไว้เพื่อดักเช่นข้อมูลสุขภาพอาจจะเก็บไว้เพื่อรักษาชีวิตของตัวเจ้าของข้อมูลได้เปิดเผยได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเจ้าของข้อมูลอาจจะไม่มีสติแล้วแต่ถ้าเขายังมีสติอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะไปขอข้อมูลสุขภาพมาโดยไม่ขอคอนเซนต์เขาอย่างเงี้ยคงไม่ได้มันก็จะมีเงื่อนไขตามกฎหมายที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะคะหรือพวก legal obligation เองเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะมาใช้เป็นฐานได้ก็จะเหมือนลิมิตลงอีกว่าอาจจะต้องเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเลเบอร์เรื่องการป้องกันโรคระบาดการอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างฐานน้อยลงอันนี้ก็คือตัวอย่างของ legal basis นะคะที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังวันนี้ค่ะเดี๋ยวผมอาจจะขอสรุปง่ายๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็น PDA 101นะครับก็อย่างนี้เข้าใจถ้าเกิดว่าตามง่ายๆแล้วนะครับการ consent เนี่ยก็คือทางกฎหมายเนี่ยก็อนุญาตให้ทำได้ที่เรายกอย่างเช่นในบางอย่างที่มีกฎหมายบังคับใช้ยกอย่างเช่นพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ให้เก็บเรื่องของตัวล็อกในการใช้งานใช่งั้นก็คือแปลว่าไม่จำเป็นต้องขอคอนเซนต์เพราะว่าเราถูกจัดเก็บตามเรื่องของตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วที่บอกว่าต้องเก็บล็อกไฟล์เพื่อการนั้นใช่ค่ะแต่ก็ต้องคิดเพิ่มเติมไปอีกว่าแน่นอน IT ส่วนมากเก็บล็อกไฟล์เพราะพรบ.คอมบอกว่าต้องเก็บแต่สมมุติว่าบางที่ IT โดนหัวหน้าสั่งมาบอกว่าไหนๆคุณเก็บล็อกไฟล์แล้วคุณรู้ว่าใครมีแอคทิวิตี้ไหนสมมุตินะคะแล้วเขาเริ่มเอา data นั้นไปทำอะไรต่อไปใช้ต่อเกินขอบเขตที่พรบ.คอมบอกว่าให้เก็บเพื่อ traffic dataอันเนี้ยไอการที่ใช้ต่อเกินส่วนที่พรบ.คอมว่าไว้ก็อาจจะต้องกลับมาดูว่าต้องขอคอนเซนต์หรืออ้าง legitimate interest ได้ไหมอันนี้วิธีการปรับใช้ค่ะผมก็พยายามอยากสรุปให้เข้าใจง่ายๆถูกต้องเข้าใจง่ายมากเลยค่ะในสาย IT เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าทุกคนที่ฟัง101นะเขาจะเอ๊ะสับสนก็เลยพยายามยกตัวอย่างให้กับคอมพิวเตอร์ดีมากเลยค่ะถ้าบางทีโบพูดดูกฎหมายเกินไปก็ฝากคุณอ้นเป็นวุ้นแปลภาษาให้เป็นภาษาที่ง่ายลงได้เลยค่ะได้ครับเชิญต่อได้เลยครับได้ค่ะทีนี้ key obligation นะคะที่เมื่อกี้จากหน้าแรกโบได้พูดถึงเรื่อง data controller ผู้ควบคุมกับผู้ประมวลผลไว้แล้วแล้วบอกว่าบุคคลหรือนิติบุคคล2ประเภทนี้ค่ะกฎหมายจะกำหนดเรื่องหน้าที่ต่างกันนะคะดังนั้นถ้าเรา identify ตัวเองออกได้ผิดตั้งแต่ต้นเราก็จะปรับใช้กฎหมายได้ผิดเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยจากที่เกริ่นไปตอนต้นเนี่ยการดูนิยามตัวเองเนี่ยก็จะค่อนข้างสำคัญมากว่าเราเป็นตัดสินใจได้ไหมว่าจะเก็บใช้ data ยังไงถ้าเราตัดสินใจได้เราเป็นคอนโทรลเลอร์ถ้าเราเป็นแค่คนรับคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์มาอีกทีแต่เราตัดสินใจอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ได้โดยแท้เนี่ยเราจะเป็นโปรเซสเซอร์ยากอีกนิดนึงถ้าโปรเซสเซอร์บอกว่าแต่บางอันเหมือนกรณีเมื่อกี้ค่ะผมรับคำสั่งมาแต่ผมรู้ data แล้วนี่แล้ววันนึงเริ่มอยากเอา data เนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองด้วยเขาก็ต้องกลับมาเป็นคอนโทรลเลอร์อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องมีการดูนิยามดูโรลของตัวเองให้ชัดนะคะถ้าเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วเนี่ยกฎหมายก็จะมีการกำกับดูแลเยอะหน่อยเพราะเหมือนเป็นคนแรกที่ก็ต้องฟ้อนลูกค้าที่เป็นคนแรกที่ต้องฟ้อนลูกจ้างนะคะซึ่งแน่นอนแหละการที่จะเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็ต้องดูว่ามี legal basis ถูกไหมขอ consent หรือว่าไม่ขอ consent ถูกต้องไหมนะคะ privacy notice มีการให้ตัวเจ้าของข้อมูลหรือเปล่ามีเงื่อนไขครบถ้วนตามกฎหมายระบุไว้หรือเปล่านะคะการแจ้งสิทธิ์ตัวเจ้าของข้อมูลแจ้งครบถ้วนไหมหรือว่า system หลังบ้านนะคะมีการรองรับการใช้สิทธิ์หรือเปล่านะคะมีเมคานิซึมในการดูแลเรื่อง cross border transfer ไปต่างประเทศไหมนะคะหรือว่ามีเรื่อง security measure ป้องกันเรื่องการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบมีคนแฮกเข้ามาทัน ransomware อะไรก็แล้วแต่มี security measure เพียงพอไหมแล้วก็พวก data retention เราต้องเก็บ data ไว้ตามตราบเท่าที่เรามีวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายพูดไว้ดังนั้นเราไม่ควรเก็บเกินส่วนใช่เกินขอบเขตนะคะก็อาจจะต้องมีซิสเต็มที่คอยลองดูว่าถ้าเกิน retention ควรต้องลบอะไรออกไปบ้างนะคะนี่คือตัวอย่างของฝั่ง data controller ฝั่ง processor เนี่ยก็คือต้องทำตามคำสั่งของตัว controller นั่นแหละไม่ควรทำเกินขอบคำสั่งเพราะถ้าเกินปุ๊บก็จะกลับมาเป็นคอนโทรลเลอร์นะคะก็จะวิ่งกลับไปที่เมื่อกี้ว่าหน้าที่เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะคะในส่วนของสิ่งที่ทั้ง2ฝ่ายต้องทำเนี่ยก็คือ1คือ security measure ต้องมีไม่ว่าคุณจะเป็นโปรเซสเซอร์คุณเป็นคอนโทรลเลอร์คุณก็ต้องมี security measure เพราะลองคิดดูว่าถ้าสมมุติโบเป็นบริษัทแล้วโบไปฝาก data ไว้กับ database ไว้กับ cloud แล้วเขาไม่มี security measure เราก็คงไม่มั่นใจจะใช้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยต้องมีเรื่อง data breach notification นะคะกฎหมายกำหนดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ว่าถ้าเกิด breach ปุ๊บรู้ว่ามีคนแฮกเข้ามาหรือว่าไม่ใช่แค่แฮกค่ะบางที่ IT อาจจะคุ้นเคยว่าโอเคพอเป็นเรื่อง breach จะนึกถึงการแฮกการมีใครเข้ามาโดยมิชอบแต่ breach ของทางกฎหมายเนี่ยค่ะเป็นได้แม้กระทั่ง paperless เพราะเมื่อกี้เรามีหัวข้อเราพูดว่าทั้ง paper และ paperless นะคะบางครั้งเนี่ย paperless IT จะคุ้นเคยว่าโอเคมีคนแฮกเข้ามาเกิด breach ปุ๊บต้อง report breachแต่ว่าในฝั่งของ paper base นะคะ paper base เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมไปว่าถ้าเราเอากองเอกสารสมมุติเป็น data ของลูกค้า
ช่วงนี้ work from home เอาไปทำจากที่บ้านบ้างเอาไปทำตามคาเฟ่ต่างๆสมมุติเราลืมทิ้งไว้แล้วเราก็กลับมาบริษัทแล้วก็อุ๊ยพอกลับไปดูที่หายไปแล้วมีคนหยิบไปอย่างเงี้ยถือว่าเกิด breach ขึ้นแล้วเช่นกันต่อให้เป็น data ที่ print ออกมาเป็นแผ่นก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากว่ากฎหมายบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ต้องแจ้งตัวคณะกรรมการ PDPC เมื่อกี้ภายใน72ชั่วโมงจะมีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างไทยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องแจ้งตัวเจ้าของข้อมูลที่ถูกกระทบถ้าเกิดว่าโดนเอา data ไปจะต้องกลับไปแจ้งเขาด้วยนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมอีกอันนึงเลยว่า72ชั่วโมงค่อนข้างสั้นมากและไหนจะต้องมีการส่งสารออกไปให้ตัวเจ้าของข้อมูลทราบอีกนะคะถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนี่คือตัวอย่างที่ต้องเตรียมความพร้อมต้องมีการทำสิ่งที่เรียกว่า data processing agreement อันนี้เป็นกฎหมายบอกว่าต้องทำเลยต้องมีการทำสัญญาระหว่างกันถ้าผู้ควบคุมมีการไปใช้ผู้ประมวลนะคะแล้วก็ record of processing activity หรือว่าทาง IT อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า ROPA ROP นะคะ ROPA เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่กฎหมายบอกว่าต้องทำเหมือนกันต้องคอย keep record ค่ะว่าบริษัทเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างมีลูกค้าลูกจ้างมาขอใช้สิทธิ์ไหมถ้าขอใช้สิทธิ์แล้วเราให้เขาใช้หรือเปล่าหรือเราปฏิเสธสิทธิ์เราเก็บข้อมูลเขานานเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องคอย keep record แล้ว record เนี่ยก็ต้องคอยอัปเดตทางงานถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแมนนวลเป็นเพเปอร์เบสเนี่ยน่าจะทำค่อนข้างยากเลยนะคะแต่ว่าบางที่ก็ทำค่ะบางที่ก็ทำ Excel แล้วก็ค่อยๆอัปเดตไปก็มีแต่ถ้าสมมติว่าบางที่เนี่ยมี IT มีโซลูชันที่ช่วยคอยคีปแทร็กคอยเรคคอร์ดสิ่งเหล่านี้ได้ก็อาจจะง่ายในการทำโรปานะคะ DPO ได้มีการพูดถึงแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แล้วก็ representative อันนี้จะเป็นกรณีถ้าบริษัทที่อยู่นอกประเทศไทยนั้นเรายังไม่แตะมากนักละกันค่ะเดี๋ยวผมอาจจะขอสรุปตรงนี้ให้ชัดๆนะครับก็คราวนี้จริงๆอย่างที่กฎหมายฉบับนี้ครับผมคิดว่าการ identity บุคลากรหมายถึงว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่ม controller แล้วก็ processor เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใช่เลยเพราะเลยตัวบทลงโทษเนี่ยผูกพันกับสิ่งไม่เหมือนกันแล้วก็ทั้งสองท่านต่างกันมีบทลงโทษของทั้งสองทั้งสองท่านฉะนั้นในตัวของ data controller เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจครับว่าบุคคลใดหรืออย่างบริษัท HP เนี่ยที่มีการเก็บข้อมูลของ end user เนี่ยก็ถือว่ามีการตัดสินใจว่าจะเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถูก identity เป็น controller แน่นอนแต่ในกรณีของบริษัท HP เนี่ยมีการเอาข้อมูลไปผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่อาจจะอยู่ที่ต่างประเทศหรือเป็น third party อาจจะเป็นพวก CRM หรือ AP เนี่ยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำภายใต้คำสั่งของ controller เนี่ยเราก็ถือว่าตีว่าเป็น processor อย่างเดียวเพราะเขาไม่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจอย่างอื่นได้ถูกต้องเลยค่ะฉะนั้นก็พยายามที่จะ identity ว่า controller กับ processor เนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของบทบาทและภาระนะครับฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ได้สรุปไปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็ controller ก็คือสิทธิ์ในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็นำข้อมูลไปใช้นั่นแหละนะครับที่เราตัดสินใจได้ถูกต้อง Data processor ก็คือสิ่งที่ได้รับหน้าที่จาก controller ในการที่จะเอาข้อมูลไปโปรเซสต่างๆแต่อยู่ภายใต้ controller คำสั่งของเขาเท่านั้นถูกต้องซึ่งในกรณียกตัวอย่างเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยก็คงทำนอกเหนือไม่ได้ใช่แต่ในกรณีว่าเป็นบริษัท outsource หรือเป็นบุคลากรหรือเป็นบริษัทอันอื่นถ้ามีการแอบเอาข้อมูลไปใช้นี่ก็ถือว่ามีความผิดในแง่ของการหน้าที่ของใช่ค่ะอาจจะยังไม่ผิดเลยอาจจะผิดในหน้าที่ของโปรเซสเซอร์ที่อาจจะมีสัญญาทำคอนโทรลเลอร์แต่ว่าหมวกนั้นเขาก็ต้องไปทำอะไรเพิ่มถูกต้องเลยค่ะในก็น่าจะเป็นบทสรุปแบบคร่าวๆนะครับใช่เลยค่ะขอบคุณค่ะไปที่สไลด์นี้นะคะเราอยากจะแยกออกมาค่ะที่เราต้องแยกออกเป็น2ฝั่งเพราะว่าเราอยากจะมาแก้ไขความเข้าใจผิด PDPA 101บางอย่างนะคะที่บอกว่าคอนเซนต์เนี่ยติ๊กเดียวแล้วก็อกรีกับทุกอย่างไปเลยอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้ว privacy policy กับ consent เนี่ยเป็นเอกสารคนละตัวกันนะคะมันอาจจะอยู่ต่อกันก็ได้แต่ว่ามันคือโดยในเนี่ยมันคนละตัวในเชิงที่ว่า privacy policy จะเหมือนคล้ายๆเป็นเอกสารแจ้งนะคะแจ้งฝ่ายเดียวได้ว่าบริษัทในฐานะ controller เก็บใช้ข้อมูลเพื่ออะไรบ้างวัตถุประสงค์มีอะไรมีฐานทางกฎหมายคืออะไรยังไงบ้างที่เอามาใช้นะคะมีการโอนไปต่างประเทศหรือไม่หรือว่ามีสิทธิ์เจ้าของข้อมูลที่ต้องแจ้งไปเป็นอะไรบ้างนะคะดังนั้น privacy notice เนี่ยหรือว่า policy อ่ะจะเป็นการแจ้งฝ่ายเดียวกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องมีการ consent ทั้งหมดกลับมานะคะแต่ consent form เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเราดู legal basis แล้วว่าcontextual บางอย่างไปไม่ได้ legitimate interest ไม่ได้ต้องใช้ consent โดยแท้เราก็ต้องอาจจะ develop consent form มาเป็นกระดาษก็ได้ paper based paperless ได้หมด IT บางครั้งที่เราก็จะเห็นป๊อปขึ้นมาบนหน้าบอกว่าโอเค consent มั้ยกับสิ่งเหล่านี้อาจจะมีสัก3 tick box ว่า consent สำหรับการ cross sell marketing มั้ย consent สำหรับการ cross border มั้ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น consent form ที่เน้นเฉพาะ
ตัววัตถุประสงค์ที่ต้องการจริงๆนะคะก็ยุคก่อนๆที่เราจะเคยเห็นว่าไล่มาเลยว่า privacy notice เนี่ยยาวประมาณ10หน้าแล้วก็มีติ๊กบ็อกซ์สุดท้ายเด้งขึ้นมาว่าคุณ agree กับ the whole policy ไหมอันนั้นก็จะถือว่าเป็นยุคเก่าจะผิดตามกฎหมายใหม่ละเพราะ consent เนี่ยต้องแยกส่วนต้องมีการดีไซน์แยกออกมาต้องเน้นเฉพาะตัวเจ้า purpose ที่ต้องการได้ consent จริงๆนะคะโทษค่ะแต่นิดเดียวขยายความค่ะว่าโทษทางแพ่งนะคะปกติถ้าตามกฎหมายไทยถ้าเกิดว่าก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเจ้าของข้อมูลลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลเขาเราก็อาจจะต้องเสียค่าชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงนะคะแต่กฎหมายเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าศาลเองเนี่ยอาจจะให้ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษได้เพิ่มเป็น2เท่านะคะอีกกันนี้ก็ต้องระมัดระวังในฝั่งของตัวโทษทางอาญานะคะกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าทั้งกรรมการผู้จัดการหรือว่าใครก็ตามที่ดูแลเรื่องนี้นะคะจะต้องถ้าแล้วทำผิดตามกฎหมายต้องทำผิดนะถ้าทำถูกก็คงไม่โดนลงโทษตั้งแต่ต้นนะคะถ้าทำผิดเนี่ยก็อาจต้องโดนไปด้วยก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆบริษัทก็จะตื่นตัวเพราะว่าไม่ใช่แค่กรรมการคนเดียวละต้องระวังนะคะแบบเมเนเจอร์หรือว่าทุก level of operation ต้องร่วมกันให้ทำถูกต้องจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโทษจำคุกนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องค่าปรับทางปกครองนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดสำหรับบางกรณีที่กฎหมายบอกว่าสามารถไปจ่ายค่าปรับกับคณะกรรมการคุ้มครองได้เลยแล้วก็ปรับกันไปแล้วก็จบก็อาจจะไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องไปเป็นคดีความอะไรต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือเรื่อง class action ค่ะอันนี้เป็นหลักการทางกฎหมายเรื่องใหม่เหมือนกันเพิ่งมีมา 3-4 ปีนี้เองในประเทศไทยที่ว่าในอดีตเนี่ยถ้าสมมติตัวเจ้าของข้อมูลคนหนึ่งบริษัททำผิดเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฟ้องแยกเป็นรายๆรายๆถูกไหมคะแต่ว่ากรณีของ class action เนี่ยตัวเจ้าของข้อมูลที่โดนบริษัทกระทําในอินซิเดนต์เดียวกันอาจจะรวมตัวกันมาฟ้องได้นะคะนี่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะครับก็จากเมื่อกี้ตรงหัวข้อเรื่องของตัว PDPA เบื้องต้นนะครับก็เข้าใจแล้วว่าตัวของเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับและสิ่งที่สําคัญในเรื่องของตัวของ data เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่ identity ว่าตัวนี้เป็น personal data หรือ sensitive personal dataเพราะบทลงโทษหรือบทในการควบคุมต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทางคุณโบได้มีการชี้แจงครับว่าในตัวของการคอนเซนต์หรือเรื่องการโปรเทคเรื่องเดต้าเนี่ยมันก็มีในการข้อยกเว้นในเรื่องของกฎหมายอีกหลายๆข้อนะครับซึ่งในแต่ละธุรกิจนะครับก็จะมีการละเว้นในกฎหมายเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่เลยค่ะฉะนั้นก็มันก็กลายเป็นว่าผมมั่นใจว่าหลายๆท่านเนี่ยฟังแล้วก็คงจะต้องเอาไปดูในตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นฟินแลนเชียลเป็นอินชูรันเนี่ยก็จะมีกฎหมายบังคับใช้ที่ไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องประกอบกันด้วยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อนึงนะครับในเรื่องของในสิ่งที่ HP ไปเจอแล้วกันครับว่ามีหลายๆองค์กรเนี่ยที่พยายามที่จะแอพพลายด้วย GDPR นะครับซึ่งเผอิญว่าก่อนอย่างที่ทราบครับว่า PDPA เนี่ยก็เพิ่งออกมาใหม่สําหรับประเทศเราแต่ GDPR เนี่ยก็ถูกแอพพลายที่ยุโรปมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อาจจะหลายท่านเนี่ยได้ยินนะครับว่าเอ้ย PDPA ของเราก็ใช้ตัวของบางส่วนของ GDPR เข้ามาประกอบกันฉะนั้นในส่วนของตัวหัวข้อนี้ก็อาจจะให้ทางคุณโบได้อธิบายหน่อยครับว่าไอ้ตัว GDPR กับตัว PDPA เนี่ยจริงๆแล้วมันอันเดียวกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงค่ะครับยินดีเลยค่ะอันนี้ก็เป็น101อีกหัวข้อนึงที่เราอยากจะเหมือนมาแชร์กันนะคะว่าความเข้าใจที่คนทั่วไปจะเข้าใจก็คือ PDPA เนี่ยเอาภาษาง่ายๆก็คือลอก GDPR มานะคะซึ่งอาจจะถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดนะคะเราดึงมาแค่บางคอนเซ็ปต์นะคะบางคอนเซปต์ที่เหมือนกันเนี่ยแต่รายละเอียดตรงตัวบทกฎหมายเนี่ยเหมือนกันเพราะต่างกันโทษทีค่ะเพราะมันต่างกันในวอร์ดดิ้งในอะไรบางอย่างเนี่ยมันเลยทำให้การปรับใช้บางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถเหมือนยกโพลิซีเมืองนอกมาได้เลยทั้งนั้นทำไมบางครั้งที่ลูกความเบเกอร์ค่ะยกตัวอย่างง่ายเป็นบริษัทที่อยู่ในยุโรปแต่ว่าก็คือมีบริษัทในไทยด้วยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเอา privacy policyเขาเอาตัวซอฟต์แวร์เอาอะไรทุกอย่างของที่เขาทำเสร็จแล้วในยุโรปเนี่ยมาปรับใช้เลยไม่ได้เขาขอให้เบเกอร์ช่วยดูแล้วก็รีไวซ์ออนท็อปดูอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะสิ่งนี้เลยค่ะว่าคอนเซ็ปต์เหมือนแต่ดีเทลส์ไม่เหมือนแล้ว devil's always in the details ถูกไหมคะตัวอย่างนะคะที่เราอยากจะมายกกันให้ดูเนี่ยเช่นหนึ่งนะคะเรื่อง special category of data หรือว่า sensitive data นะคะที่เมื่อกี้เรามีพูดถึงไปว่า
ข้อมูลสุขภาพข้อมูลปลอดอาชญากรรมไบโอเมตริกเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลเซนซิทีฟแล้วกฎหมายบอกว่าไงบ้างนะคะของไทยเนี่ยยังมีท่อนที่บอกว่าตัวคณะกรรมการ PDPC อาจจะออกตัว sensitive data เพิ่มเติมได้ในอนาคตนะคะดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมอนิเตอร์ต่อไปนะคะว่าไม่ได้มีแค่10อย่างเมื่อกี้นะคะรวมถึงเนี่ยในบางครั้งเนี่ย GDPR ให้ flexibility ของตัวการใช้ข้อมูล sensitive มากขึ้นถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายถ้าเมื่อกี้กลับไปดูสไลด์ legal basis ของโบฝั่งที่เป็น sensitive data ค่ะแล้วโบมีพูดแตะนิดนึงว่าการปฏิบัติตามกฎหมายที่จะเอามายกเว้น sensitive data เนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าว่าต้องเป็นกฎหมายที่ตัวผู้ควบคุมมีหน้าที่หรือบริษัทเนี่ยมีหน้าที่เพื่อทำตามพ.ร.บ.ต่างๆกฎหมายเลเบอร์เพื่อป้องกันการโรคระบาดสิ่งเหล่านี้ตัวบทของไทยมันเอาไปผูกกับเรื่อง legal obligation ก่อนดังนั้นเนี่ยการใช้มันค่อนข้างสโคปดาวกว่าอีกว่าถ้าไม่ identify ตั้งแต่ต้นว่ามีกฎหมายบอกให้ใช้อย่างนั้นได้จริงเนี่ยก็จะอาจจะใช้ไม่ได้แต่ตัวบทของ GDPR จะ flexible กว่าเหมือนกับว่าเป็น principle ในเชิงว่าถ้าทำไปเพื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยค่ะโดยไม่ได้ต้องมีตัวบทเป๊ะๆๆๆในกฎหมายบอกไว้ดังนั้นถ้าเรายกมาใช้เลยเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิดในส่วนนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง sensitive data เนี่ยมีโทษจำคุกมีโทษอะไรที่ค่อนข้างร้ายแรงบางบริษัทบอกว่าผมไม่อยากผิดตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมีการ adjust เพิ่มขึ้นนะคะการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างถ้าเป็นเรื่อง sensitive data เหล่านี้แล้ววิธีการ adjust เรื่อง legal basis เข้าไปนะคะแล้ว fullness of processing นะคะมีในฝั่งของการเก็บใช้เปิดเผยทางกฎหมายของข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดานะคะอันนี้ก็จะต่างไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง legitimate interest ตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าประโยชน์โดยชอบของตัวเจ้าของข้อมูลเนี่ยค่ะจริงๆแล้วทางกฎหมาย PDPA ไทยบอกว่า legitimate interest เนี่ยสามารถทำได้นะบริษัทสามารถส่งตัวโฆษณา product อะไรไปได้ถ้าเกิดว่ามีการ weight แล้วก็ balance กับตัวสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลดังนั้นตัวนี้สำคัญเวลาจะเลือกใช้ legitimate interest เนี่ยต้องคอยเวทเสมอดังนั้น balancing test สำคัญซึ่งตัวของ GDPR เนี่ยจะพูดเหมือนมีการพูดถึง interest มากขึ้นจากสิทธิเสรีภาพด้วยดังนั้นเนี่ย balancing test เขาจะมากกว่าการใช้ก็คืออาจจะเหมือนน้อยกว่าเลยคือมันมีจุดเล็กๆน้อยๆที่พออาจจะคุยให้เข้าใจภาษาไอทียากแต่พอมาคุยภาษากฎหมายก็คือสิ่งที่ต่างกันเหล่านี้ค่ะบางครั้งทำให้เหมือนเบเกอร์อาจจะต้องเข้าไปช่วยหรือว่าบางที่ถ้ามีนักกฎหมายภายในของแต่ละบริษัทต้องดูแถวๆนี้ดีๆว่าบางครั้ง GDPR เข้ามาว่าอย่างเงี้ย legitimate interest ใช้ได้ของไทยอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกครั้งหรือบางครั้งบอกอันนี้ใช้ GDPR บอกใช้ไม่ได้ของไทยอาจจะใช้ได้เพราะว่าอาจจะ flexible กว่ามันมีตัวอย่างที่เพราะตัวบทเป๊ะๆมันต่างกันเป็นต้นนะคะ consent requirement นะคะของไทยตัว PDPC ยังอาจจะออกตัว format ตัวฟอร์มอะไรเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะ privacy notice เองการแจ้งเนี่ยตัว detail ที่ต้องแจ้งของ GDPR ก็ต่างกันไปอาจจะมีมากกว่ามีพูดถึงเรื่อง right not to subject to automate decision making หรือถ้าบางบริษัทบาง IT บางที่มีAutomate decision making เป็นซิสเต็มนะคะมีการใช้ AI มีการใช้อะไร process เหล่านี้แน่นอนว่าต้องแจ้งออกไปด้วยแต่ของไทยอาจจะยังไม่พูดถึงอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าถ้าเราไปเอาของ GDPR privacy notice มาใช้เลยเนี่ยมันอาจจะต่างจากกับที่กฎหมายไทยพูดหรือว่าวัตถุประสงค์บางอย่างก็อาจจะต่างนะคะสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลไม่ใช่ทุกสิทธิ์ที่ตัว PDPA บอกไว้แล้วครบถ้วนตาม GDPR อาจจะมีอีกที่บอกนะคะ right not to be subject to automate decision making สิ่งเหล่านี้ PDPA บางอันก็อาจจะไม่มีนะคะรวมถึงเงื่อนไขในการใช้หรือว่าในการที่จะให้ตัวเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิ์บางอย่างเงื่อนไขก็ต่างกันไปดังนั้นถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดีหรือว่าบาง IT system ที่เซตมาเลยจาก GDPR base บอกว่าถ้าติ๊กเข้าเงื่อนไขตึ้งๆตึ้ง1ถึง10ดังนี้ให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิ์ได้แต่ปรากฏตัวบทของไทย details มันต่างออกไปแสดงว่าถ้าจะยกซอฟต์แวร์มาบังคับใช้เรื่องdata subject right management มันอาจจะทิกไครทีเรียต่างกันแล้วทริกเกอร์ผลต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะ
เรื่อง DPIA อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่เราเจอบ่อยว่า DPIA เนี่ย PDPA จะไม่มีเขียนชัดว่าต้องทำคือไม่ mandatory แต่จะทำก็ได้ไม่ผิดนะคะดังนั้นเนี่ยบางที่ก็จะบอกว่าเนี่ยผมต้องทำ DPIA ไหมเพราะ GDPR ต้องทำนะคะอาจจะยังไม่ต้องแต่ถ้าบางที่บอกผมทำเพราะว่ามันเป็นแบบ transparency หรือว่าเป็นอะไรที่อยากทำก็ทำได้นะคะเช่นการ privacy by design and default เนี่ยGDPR มีแต่ PDPA ยังไม่ mandatory ขนาดนี้ถ้าทำแล้วก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ทำอาจจะยังไม่ได้ผิดตอนนี้นะคะเรื่อง DPO ของ PDPC เองเนี่ยก็สามารถมาพูดถึงเรื่องไครทีเรียของ DPO ได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องติดตามเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะคะเรื่อง cross border transfer เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ GDPR ก็ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะมีโมเดล cross มี BCR มีmechanism ต่างๆที่ของไทยก็อาจจะตัดไปดังนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาเราดูพวก legal document หรือดู mechanism ในการ cross borderGDPR อาจจะทำได้มากกว่าตอนนี้เพราะเขามีเรื่องโมเดล cross มีอะไรที่มันใช้ได้เลยแต่ PDPA ตอนเนี้ยยังต้องรอคณะกรรมการว่าจะมา endorse สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าดังนั้นบางอย่างที่เราเคย transfer ได้ในยุโรปบางบริษัทที่มีสาขาหลายๆสาขาแล้ว transfer cross border กันในยุโรปได้ยกมาเลย mechanism แบบนั้นมาใช้กับไทยแสดงว่าอาจจะผิดอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ tick ทุก criteria แบบนั้นนะคะ data breach ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือว่าไครทีเรียในการถ้าเกิดบรีชขึ้นแล้วจะมีข้อยกเว้นยังไงต้องแจ้งเนื้อหาต้องแจ้งอะไรยังไงไหม PDPC เนี่ยอาจจะพูดถึงอันนี้เพิ่มขึ้นได้อีกก็ต้องรอติดตามดูกันนะคะนี่คือตัวอย่างที่อยากจะพูดสำหรับสไลด์นี้ค่ะถ้าเกิดว่าให้สรุปง่ายๆครับก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยก็ฟังแล้วนะครับตัว GDPR หรือ PDPA เนี่ยเป็นกฎหมายที่ทำเรื่องของตัว privacy data ของตัว data subject เป็นหลักด้วยกันทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายในแต่ละภูมิภาคแต่ละโซนของตัวประเทศเนี่ยมีกฎหมายเดิมของเขาเนี่ยที่ไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาเนี่ยครับมันบางทีก็ GDPR อาจจะไปล้อตามกฎหมายหลักของทางยุโรปเป็นหลักก่อน PDPA ค่ะไม่หมายถึงว่า GDPR ก็คือไปล้อตามนู้นก่อนแล้วคราวนี้ PDPA ที่เราเอาโครงของเขาเข้ามาเนี่ยแต่เผอิญว่าเราก็มีกฎหมายของเราส่วนตัวที่บางอย่างที่ไม่เหมือนกับที่ทางยุโรปฉะนั้นตัว PDPA เนี่ยฉะนั้นในตัวเนื้อแท้เนี่ยจุดประสงค์เนี่ยอันเดียวกันแต่การบังคับใช้การบทลงโทษต่างๆหรืออะไรเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในเนื้อแท้ฉะนั้นในตัวของบริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่เคยรองรับเรื่องของลูกค้าที่เป็นยุโรปที่เคยอภัย GDPR ไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องมาดูตัวของ PDPA อีกครั้งนึงเพราะว่าตัว PDPA เนี่ยก็คือมีกฎหมายที่แตกต่างกันในตัวของเนื้อหาในเรื่องของดีเทลใช่ค่ะแต่ข้อดีก็คืออาจจะทำน้อยกว่าบริษัทที่เริ่มจากศูนย์เลยค่ะเขาเหมือนมีการตั้งต้นที่ถูกต้องมาแล้วสัก 80% อย่างเงี้ยค่ะนะครับก็ฉะนั้นก็มองว่าตัว GDPR เนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะมาแอพพลายในเรื่องของตัว PDPA ได้ 100% ถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็คงน่าจะคลายข้อสงสัยในตัวผู้ฟังนะครับในส่วนงานของ IT ในส่วนงานของอื่นๆที่กำลังทำ PDPA นะครับว่าจะยึดอะไรเป็นหลักนะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็น่าจะค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับว่าเราควรจะทำตัว PDPA เป็นหลักนะครับอันต่อไปนะคะ how to apply PDPA in business นะคะอันนี้เราลองทำเป็นเหมือนสเต็ปสั้นๆค่ะอันนี้เบื้องต้นนะจริงยังมีรายละเอียดกว่านี้เยอะแต่ว่าแน่นอนเริ่มแรกเนี่ยคนต้องทำสิ่งที่เรียกว่า data mapping นะคะว่ากลับไปดูว่า data หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเนี่ยในบริษัทเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็เก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรมีการโอนไปต่างประเทศไหมมีการโอนข้ามแผนกหรือว่ามีการโอนไปให้ processor หรือ controller เจ้าอื่น business partner เราหรือ service provider เราอย่างไรบ้างถ้าเราทำแผนผัง data ในบริษัทนอกบริษัทตรงเนี้ยค่ะถูกต้องแล้วมันจะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้เราก็สามารถ identify role ตัวเองได้ว่าใน data set แต่ละอันหมวกตรงนั้นเราจะเป็น controller หรือเป็น processor IT หลายๆที่เนี่ยบางครั้งบริษัทเป็น controller แต่ในฟังก์ชันที่บางทีไปเป็นแบบ service provider ให้บริษัทอื่นก็อาจจะเป็น processor อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องค่อยๆดูถ้าเกิดว่าไม่ทำ data map ของบริษัทได้ดีก็จะไปขั้นอื่นยากนะคะขั้นต่อมาก็คือว่าทีนี้ก็พอทำ data map เสร็จแล้วค่ะเราก็ต้องเริ่มจับแล้วว่าจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องจากที่เราบอกว่าต้องมีโอนไปต่างประเทศไหมมีอะไรไหมพวกเนี้ยเราจะเก็บใช้เปิดเผยด้วยฐานอะไรจากที่เมื่อกี้เล่ามานะการโอนไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องใช้เมคานิซึมอันไหนที่ปรับใช้ได้นะคะแล้วถ้าเรามีการ engage processor เราก็ต้องมีการทำ data processing agreement ทำสัญญากับ processor ด้วยนะคะแล้วก็การทำ ROPA ที่ถ้าเราจะทำ ROPA ได้สำเร็จเราก็ต้องผ่านการทำ data mapping ได้ถูกต้องไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถเอามา key in ได้ถูกว่า record of processing เราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือตัวอย่างสเต็ปต่อไปพอเราทำสิ่งเหล่านี้เสร็จ legal document เราก็จะเริ่ม identify ได้แล้วว่า
เพราะเรามีปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องแบบนี้เรามีพันธมิตรทางธุรกิจอีกท่านอาจจะเป็นคอนโทรลเลอร์เราอาจจะมีโปรเซสเซอร์เป็นเซอร์วิสพรีเวเดอร์ไอทีที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี้ยค่ะคนมีสัญญาอะไรบ้าง transfer agreement controller to controller คนมีสัญญาโปรเซสเซอร์กับคอนโทรลเลอร์เป็นต้นนะคะหรือว่ามีลูกจ้างก็อาจจะต้องมีสัญญาเกี่ยวกับเรื่อง HR มีกับไปแก้ไขพวกตัวสัญญาจ้างมีการแก้ privacy notice ของตัวลูกจ้างมีการขอ consent form ของลูกจ้างเพราะบางครั้งเนี่ยเราเก็บ data ของลูกจ้างต่างกับลูกค้านะคะบางครั้งเราไม่ได้เช็คประวัติอาชญากรรมลูกค้าแต่เราเช็คประวัติอาชญากรรมลูกจ้างอาจจะต้องกลับมาดูพวก consent form แล้วอันนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็ในส่วนของ operation procedure ค่ะไม่ว่าจะ paper หรือpaper base หรือ paperless นะคะ procedure ในการ operation day to day ต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรองรับการใช้สิทธิ์ data subject ที่ลูกค้าจะมาขอบางที่บอกผมเป็น paper base เลยผม manual เอาเลยแต่ละวันลง excel บางที่แบบหูยลูกค้าผมแบบหลายสิบล้านเลยในประเทศไทยเงี้ยจะต้องมีพวก solution หรือว่าซอฟต์แวร์บางอย่างมาช่วยคอย keep เหล่านี้หรอกว่าลูกค้าขอใช้สิทธิ์คนนี้มาเมื่อไหร่เราให้เขาใช้สิทธิ์หรือเปล่าพอใช้สิทธิ์เสร็จสมมุติถ้าเป็นเรื่องการ opt out ว่าต่อไปไม่ต้องส่ง direct marketing มาแล้ว IT อาจจะต้องเอาไปโยนอยู่ในถังพวก do not call do not contact อีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมี operation ที่ต่อยอดไปเรื่อยๆในการรองรับการบังคับใช้ PDPA นะคะการจัดการพวกdataหรือเปล่าต้องรีพอร์ตภายใน72ชั่วโมงรีพอร์ตทันไหมอย่างไรนะคะหรือมีโปรซีเจอร์เป็นแมนนวลไหมว่าถ้าใครเจอต้องรีพอร์ตรีพอร์ตติ้งไลน์เป็นยังไงรีพอร์ตใครบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายใครจะตัดสินใจว่าต้องแจ้งตัวคณะกรรมการต้องแจ้งตัวเจ้าของข้อมูลหรือยังโปรซีเจอร์เหล่านี้ก็จะสำคัญมากๆนะคะในเชิง IT system หรือว่า auditing tools เนี่ยคงต้องมีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต่อให้ PDPAยังเลื่อนกันบังคับใช้นะคะไปใช้1มิถุนายนตอนนี้มีประกาศของ MDES แล้วเรื่อง security measure ต้องมี access control ต้องมีเรื่อง confidentiality ต้องมีหลายๆอย่างที่กำหนดไว้ดังนั้นเนี่ย IT system หรือแม้กระทั่งแบบ paper based system เองก็ตามอาจจะต้องมีการล็อกกุญแจถ้ามีการปริ้นออกมาปริ้นเสร็จทำลายทิ้งไม่ใช่ทุกคนเข้าถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะมีการ audit เป็นระยะว่าIT อย่างที่บอกบางครั้งมีการออโตเมติกแบ็กอัพนะคะโดยซิสเต็มทั้งที่จริงเป็น data ที่เราอาจจะไม่ใช้แล้วบางแผนกบาง department delete ด้วยมือไปแล้วแต่ IT ยังมีการมีการแบ็กอัพอยู่อาจจะต้องคอยออดิตคอยตรวจสอบตัวเองว่าลบทั้งหมดหรือยังถ้าไม่งั้นก็อาจจะผิดว่าเราเก็บข้อมูลลูกค้าเกินจากที่ลูกค้าเคยให้ไว้หรือว่าเกินขอบของกฎหมายที่ให้อำนาจนะคะบริษัทต้องตั้ง DPO มั้ยเนี่ยต้องดูแล้วก็เรื่องการเทรนนิ่งการทำ awareness ต่างๆกับบริษัทลูกจ้างในบริษัทก็จะต้องทำด้วยนะคะนี่ก็ how to apply 101เบื้องต้นนะคะใช่ครับถ้าเกิดให้สรุปง่ายๆตัวการ apply เรื่องของ PDPA เนี่ยจะสังเกตว่าขั้นตอนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าทำ data map ไม่ถูกมันก็มีนิ่งในตัว process ในการทำเรื่องของ log ต่างๆที่2 3 4 5 6ทั้งหมดก็จะอาจจะล้มหมดเลยนะคะฉะนั้นก็คือตัวcriteriaเรื่องของการสำรวจตัวเองนะครับในเรื่องของตัวบริษัทว่าเรามีการเก็บข้อมูลของ data subject อยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือสิ่งที่สําคัญคราวนี้อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้โลกในทุกวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของข้อมูลดิจิตอลซะส่วนใหญ่แต่เรื่องของการดูแลการบริหารจัดการต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเช่นกันนะครับอันนี้จากที่เมื่อกี้แตะนิดนึงค่ะว่า legal document นะคะหลายๆที่เนี่ยที่เราเคยเจอมาความเข้าใจผิดเบื้องต้นก็จบว่าทําแค่ privacy policy consent form จบแล้วตามพ.ร.บ.นี้ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะคะจริงๆมันต้องดูหลายๆส่วนเลยว่าไม่ใช่แค่กับลูกค้า HR เองฝั่ง HR ก็มีข้อมูลลูกจ้างนะคะมีข้อบางที IT ก็มีเก็บฐานข้อมูลลูกจ้างด้วยต่อให้บริษัทนั้นอาจจะเป็น B2B basis เงี้ยค่ะไม่มีข้อมูลลูกค้าเลยเป็นข้อมูลเหมือน contact person ของพันธมิตรทางธุรกิจของซัพพลายเออร์แต่ว่าฝั่งลูกจ้างก็ยังต้องมีข้อมูลนะคะเราก็อย่าลืมดูพวก privacy notice consent form สัญญาจ้างอะไรฝั่งลูกจ้างด้วยฝั่งลูกค้าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะ privacy notice consent form หรือว่า CCTV กล้องที่ในบริษัทใช้นะคะแล้วมีการคนเดินผ่านไปมาอาจจะต้องมีพวก CCTV notice ด้วยนะคะในฝั่งของ internal เองเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่าไม่ว่าจะเรื่อง data subject right management เรื่อง procedure ในการแจ้ง breach เหล่านี้เราต้องมีแมนนวลบอกเพราะว่าไม่งั้นลองคิดดูว่า
บอกพูดอย่างนี้ก็ยังดูยากเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบว่าพนักงานที่ไม่รู้กฎหมายเนี้ยค่ะเขาก็คงไม่เอ็กซ์เพคว่าโอ้โหแบบกฎหมายคืออะไรเหรอแล้วผมหรือฉันต้องทำไงต่อเนี้ยค่ะหลายๆบริษัทก็เลยต้องมีแมนูอลที่บอกว่าโอเคถ้าเกิดบรีชขึ้นต้องทำยังไงต่อนี่คือไครทีเรียที่กฎหมายบอกว่าต้องแจ้งนะอันนี้ไครทีเรียที่กฎหมายบอกอาจจะไม่ต้องแจ้งหรือเจ้าของข้อมูลมาขอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยสิทธิ์ลบเงื่อนไขทางกฎหมายเป็นยังไงสิทธิ์ขอถอนความยินยอมเป็นยังไงสิทธิ์ขอคัดค้านสิ่งเงี้ยค่ะถ้ามีแมนนวลพวกนี้ดีพนักงานทุกโอเปอเรชั่นเลเวลจะทำต่อได้หรือว่า IT เองก็อาจจะเอาไกด์ไลน์เนี้ยไป adjust ปรับเปลี่ยนตัวโซลูชันต่างๆให้ทำให้ถูกต้องได้นะพวก internal system internal document ก็จะสำคัญมากเช่นกันสุดท้ายฝั่ง business partner ค่ะว่าพันธมิตรทางธุรกิจเองเราก็มีข้อมูลทางcontact person อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างโบติดต่อคุณอ้นเองโบก็มีคอนแทคของคุณอ้นคุณอ้นอาจจะไม่ได้มาเป็นลูกค้าโบซื้อขายของอะไรกันแต่ว่าก็เป็น business partner ที่ข้อมูลส่วนคนไหลมาตรงนี้ก็จะลืมไม่ได้เพราะว่าเป็นเจ้าของข้อมูลเช่นกันฝั่ง document ไม่ว่าจะเป็นเรื่องdata transfer data processing agreement หรือว่าพวก privacy noteก็อย่างที่เข้าใจนะครับเมื่อกี้อย่างที่ทางคุณโบสรุปจะสังเกตครับว่าในเรื่องของการทำต่างๆในของ data เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเรื่องของการทำ mapping นะครับคราวนี้ส่วนของแง่ในธุรกิจ IT ที่ผมได้สัมผัสมานะครับตอนนี้ยังมีความสับสนในเรื่องของตัว cyber security และก็เรื่องของตัว privacy data ต่างๆนะครับฉะนั้นในตัวของ privacy data ต่างๆเนี่ยก็ถูกแมปในเรื่องของตัวของ PDPA เป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นในตัวของโซลูชันของ HP นะครับที่เรามาทำเรื่องของตัว PDPA นะครับเราทำเรื่องของตัว Data Protection Policy ในเรื่องของการทำ Access Control นะครับด้วยตัวโซลูชันของตัว HPE Smart X นะครับตัวของ HPE Smart X เนี่ยก็คงจะเอาไปแอพพลายเลยว่าจะเป็นตัวของ Office นะครับเรื่องของ Education Service เรื่องของตัว Healthcare Business ต่างๆที่ค่อนข้างที่ relate กับเรื่องกับ Sensitive Personal Data สักส่วนใหญ่นะครับในตัวของโซลูชันของเรานะครับเรามีการ Mapping ในการใช้เรื่องของการทำเรื่องของตัว VDI นะครับจะเห็นว่าอุปกรณ์ในตัวของ HP Similarity นะครับในการเก็บ data ทุกอย่างในตัวของอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับมีการทํา data encrypted นะครับฉันมั่นใจว่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยที่มีการนําข้อมูลออกไปว่าจะเสียหรือชํารุดต่างๆหรือว่าหมดอายุในการใช้งาน life cycle ของทางตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีการทําปกป้องในเรื่องของการทํา encrypted ไว้ค่ะฉะนั้นเรื่องของ data นี้ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับรวมถึงในการที่จะเข้ามาใช้ในตัวอุปกรณ์อย่างที่เมื่อกี้ได้ทางคุณโบได้เรียนในเรื่องของการทํา data map ครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าใครเข้ามาใช้อะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับตอนนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าธุรกิจ IT ของเราทุกวันนี้หรือในตัว business ที่ไม่ใช่ IT เนี่ยการใช้งานในตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยเราเข้าได้จาก everywhere นะครับการใช้งานจาก everywhere มันก็ meaning ว่าความเสี่ยงที่ data หลุดนะครับมันก็จะมีตามตัวของอุปกรณ์ device มากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นในตัวของตัว solution ของเราเนี่ยเราเลยมีการ mapping ในเรื่องของตัวของการใช้งานของ data นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เราอย่างที่เราเริ่มต้นครับในตัวของช่องสีฟ้าเนี่ยก็คือในกลุ่มของงาน VDI นะครับเราเก็บพวก sensitive personal data หรือการที่เป็น confidential data เนี่ยอยู่ใน data center เรามีการบอกว่าเราใช้อุปกรณ์บางอย่างของตัว cyber security คือเรื่องของ firewall ผมมีการบอกว่า box port ในการใช้งานนั่นก็หมายถึงว่าตัวของบุคลากรที่อยู่ในตัวองค์กรต่างๆที่เคยเข้าถึงสิทธิ์ใน data ต่างๆจากอุปกรณ์อะไรก็ได้ meaning ว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้แหละเราจะมีการอนุญาตในการที่จะเอาตัวของการ access นะครับผ่านตัวของ gateway ที่อนุญาตแค่พอร์ตเดียวคือ443ในโลกของตัว IT เนี่ยยิ่งมีการ access ได้ช่องทางได้น้อยมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือเรื่องของตัว security มากขึ้นใช่ฉะนั้นในตัวของ1เรามี firewall ในเรื่องของการaccess นะครับจากคนที่เราไม่คาดคิดนะครับรวมถึงในตัวของเรื่องของ ransomware นะครับเพราะเราต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้ถ้าเกิด ransomware เนี่ยเข้ามาในองค์กรเนี่ยมีการเอาข้อมูลออกไปจากระบบเนี่ยมันก็มีนิ่งว่า data หลุดออกมาแล้วเช่นกันใช่ต้องมีการแจ้งเมื่อกี้ trigger data breach แล้วก็72ชั่วโมงดังนั้นถ้าไม่เกิดตั้งแต่ต้นมีสิ่งเหล่านี้อาจจะดีที่สุดใช่ครับถูกต้องครับแล้วสุดท้ายนะครับในการใช้งาน VDI เนี่ยเราก็จะรู้ตลอดเลยว่าใครนะครับเข้ามาเมื่อไหร่และมาทำอะไรตัวของระบบบ้างฉะนั้นในตัวของช่องสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เป็น device ชนิดเดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้คราวนี้คำถามต่อมานะครับว่าแล้วมันแตกต่างอะไรกับตัว VDI ที่เรามีในตลาดล่ะนะครับในตัวของระบบอันแรกนะครับเราจะยกเลิกการใช้งานเรื่องของตัวแอปพลิเคชันแบบ client server เราจะเปลี่ยนบอกว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยจะมีสิทธิ์เห็นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างที่ทางคุณโบเข้ามาที่ Office HP นะครับตัว reception เนี่ยอาจจะ
เมื่อก่อนเราอาจจะมีการ provide PC ที่มี application ทุกอันเลยอยู่ข้างในเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับแต่คราวนี้เราบอกว่า reception เนี่ยมีสิทธิ์จะต้องเห็นตัว Microsoft Office หรือเปล่ามีสิทธิ์ในการเห็นตัวของซอฟต์แวร์อื่นๆหรือเปล่าคำตอบคือไม่เขาจะเห็นในตัวของเรื่องของการทำ directory อย่างเดียวว่าใครอยู่ที่ไหนชั้นอะไรเบอร์โทรต่ออะไรเราอาจจะ provide ว่า reception lock on เข้ามาจะเห็นแค่ directory เท่านั้นฉะนั้นในแต่ละคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง application เนี่ยก็ติดเฉพาะเข้าที่เขาใช้เท่านั้นในกลุ่มของงานที่เป็น HR ก็เห็นแอปพลิเคชันของ HR เท่านั้นชั้น1เราคอนโทรลในเรื่องของการใช้งานนะครับข้อ2นะครับอย่างที่บอกครับว่าตัวของซอฟต์แวร์ตัวนี้ทำงานอยู่บน HTML5 คือเบราว์เซอร์แสดงว่า device ในการใช้งานจากเดิมที่เราเคยอาจจะ provide MacBook หรือว่าตัว PC ต่างๆหรือตัวของแล็ปท็อปไม่มีความจำเป็นนะครับเราสามารถเข้าจากอุปกรณ์ที่เป็น smart device ก็สามารถเข้าถึงในการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยทำเรื่องของตัว security เพิ่มเติมขึ้นมาโดยถึงนะครับอย่างที่บอกครับว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ทำการกำหนดในการที่จะสิทธิ์ในการใช้งานต่างๆเพิ่มเรื่องของ security มากขึ้นรองรับทุก device นะครับรวมถึงนะครับในการใช้งานต่างๆนะครับในตัวของการใช้งานยกอย่างเช่นนะครับในการสิทธิ์ในเรื่องของการนำข้อมูลออกโดยเจตนาของพนักงานที่ไม่ประสงค์ดีแล้วกันนะครับยกอย่างเช่นนะครับในการที่เราเข้าใจเนี่ยเราในโลกของ IT อาจจะมี policy ในการที่จะบล็อกการใช้ USB portในการที่จะเอาข้อมูลเข้าออกต่างๆในการที่ผ่านตัวของ USB นะครับแต่คราวนี้เราก็อย่าลืมนึกถึงครับว่าทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทเดเวิร์สวิธีที่ง่ายสุดในการเอา data ออกก็คือเอามือถือถ่ายรูปหน้าจอค่ะนะฉะนั้นในตัวของโลก IT เนี่ยเรารู้เลยแหละครับว่าเราไม่สามารถกันตรงนี้ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนทําเพราะยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจอย่าง call center อาจจะมีบุคลากรสัก 2-3,000 รายเข้าถึงข้อมูลของคนใช้งานของบริษัทเทลโก้นั้นๆนะครับแต่เกิด call center มีการเอามือถือถ่ายรูปหน้าจอแล้วเอาข้อมูลออกไปเนี่ยนะครับในการที่จะป้องกันตรงนั้นเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่คราวนี้พอเราบอกว่าเราใช้ตัวระบบ VDI เนี่ยเราสามารถที่จะขึ้น watermark นะครับเป็นชื่อของ user แต่ละคนนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไข application ในทางนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าในมุมของ call center ยังสามารถแคปสกรีนหรือว่ามือถือถ่ายรูปหน้าจอได้เหมือนเดิมแต่คราวนี้คำถามว่าถ้าข้อมูลหลุดออกไปคำถามว่าบริษัทหรือ controller เนี่ยจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำคำตอบคือรู้เพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยก็ถูกปรากฏอยู่ในตัวของหน้าจอของคอนเทนต์เรียบร้อยนะครับในมุมของ IT ก็คงมองบอกว่าเอ้ยผมสบายเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะผมอาจจะรีโมทเข้าไปข้างในแล้วผมอาจจะเปิด Google เปิด Hotmail ผมมีการดําข้อมูลแล้วใส่ Excel ดําเป็น Excel แล้วก็ใส่ใน Gmail นั้นแล้วก็ส่งออกมาข้างนอกคําถามว่าทําได้มั้ยในแง่ของโลก IT คําตอบคือทําได้แล้วนะครับในมุมของตัว End User หลายๆรายเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นน้อง IT ก็สามารถทำท่านี้ได้นะครับในตัวของระบบของเรานะครับมีการทำเป็น session recording ทุก activity ที่มีการเปิดใช้งาน application นะครับในเรื่องของการใช้งาน application เนี่ยเราสามารถ detect ได้เลยว่าเขาเข้ามาที่เมนูอะไรและ1 2 3 4กดอะไรบ้างฉะนั้นในตัวของการทำ PDCA อย่างที่การ apply นะครับจะสังเกตว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีการเรื่องของการทำ training awareness ต่างๆคราวนี้ลองนึกภาพครับในเรื่องของตัว IT เราทำในตัว IT security ในการอบรมพนักงานบุคลากรทั้งหมดว่าต่อไปนี้ระบบของบริษัทของเรามีการเรคคอร์ดหน้าจอฉะนั้นในเรื่องของตัวบางองค์กรที่อาจจะพนักงานมีการใช้ไลน์แอปพลิเคชันคุยกับคนนู้นคนนี้ส่งข้อมูลออกไปโดยที่ไม่ได้คิดกลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็จะตระหนักแล้วว่า IT สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดฉะนั้นนี่ก็คือเป็นโซลูชันในเรื่องของการทำ Access Control ที่ทาง HPE ออกในเรื่องของตัว SmartX ในการตอบโจทย์เรื่องของ PDPA นะครับรวมถึงในตัวของงานใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวการทํา DSR ครับ Data Subject Request Form นะครับในเรื่องของตัว Structured Data และ Unstructured Data เราจะสังเกตว่าเมื่อกี้ทางคุณโบได้เล่าแล้วนะครับว่าสิทธิ์ในเรื่องของตัว Data Subject เนี่ยคือในการที่จะการถ่ายโอนในการบอกล้างนะครับปัญหาของโลก IT ทุกวันนี้คือเรามี Data 2 ส่วนก็คือ Structured Data และ Unstructured Data Structured Data ถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันของทางองค์กรที่มีการแมปกับ Database ไม่ว่าจะเป็นตัว SQL Oracle หรืออะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดมีสิทธิ์ในการบอกล้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการเสิร์ชและทำการ delete ได้แต่ตัวส่วนของ unstructured data ปัญหาของ unstructured data คือยกตัวอย่างเช่นถ้าองค์กรทุกคนมีการใช้เรื่องของ one drive มีการใช้ map drive คำถามว่าการอาจมีการเอาข้อมูลของ data subject เนี่ยการไปทำ processing ต่างๆอาจจะไปซ้ำอยู่ในตัวของ excel form คำถามว่าบุคลากรมีสัก 1,000 คนท่านจะทราบไหมว่า data subject เนี่ยมีข้อมูลอยู่ใน excel กับใครบ้างคำตอบคือในโลกของ IT แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นในตัวของทาง HP เนี่ยเราก็เลยมีตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อว่า security.ai นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเรื่องของ AI ในการที่จะไปแมปกับตัวไม่ว่าจะเป็น private cloud software as a service เรื่องของตัว IaaS
ว่าจะเป็น AWS Azure หรือว่า Google นะครับหรือว่าตัว database ที่จะเป็นตัวของ on premise private cloud เนี่ยทางเราก็ซัพพอร์ตนะครับตัวของซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับส่วนแรกที่สร้างขึ้นมาก็คือเรื่องของนะครับการทํา DSR form นะครับจะเป็นฟอร์มในการที่อนุญาตให้ตัว end user นะครับหรือว่าตัว data subject เนี่ยเข้าฟอร์มในการทําบอกล้างข้อมูลหรือการทํา discovery ถ้าเกิดว่าทาง authorize ในเรื่องของตัวบริษัทเนี่ยมีการ approve ว่า data subject เนี่ยสามารถที่จะ delete ข้อมูลได้ตัวนี้ก็จะทำการออโตเมติกเข้าไป delete ในตัวของ database ในตัวของข้อมูลทั้งหมดที่ query ได้นะครับรวมถึงนะครับตอนนี้ในเรื่องของ IT เนี่ยก็มีการคุยกันเรื่องของการ consent เรื่องของ cookie นะครับซึ่งตัวของระบบตัวนี้ครับก็สามารถที่จะทำการ provide source code นะครับเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของทางบริษัทหรือทาง end user นะครับเพื่อทำการ pop up ว่า cookie ในการที่เราจะเปิดเว็บไซต์ตัวนี้ครับมี cookie จากทาง end user หรือทางลูกค้านะครับส่งไปที่บริษัทเป็นอะไรบ้างแล้วจะทำไดนามิกป๊อปอัพขึ้นมาว่าเราจะคอนเทนต์ข้อมูลอะไรบ้างก็คือข้อมูลที่เข้ามาในระบบซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวออโตเมติกเช่นกันรวมถึงการทำโนติฟิเคชันนะครับเมื่อตัวระบบนะครับมีข้อมูลที่คาดว่ามีการคนไม่มีออเทอร์ไลน์เนี่ยแอคเซสเข้ามาหรือว่ามีสิ่งที่เชื่อได้ว่ามีการที่ข้อมูลมีการรั่วเนี่ยจะมีเรื่องของโนติฟิเคชันในการติดต่อกับอีเมลโดยออโตเมติกเช่นกันฉะนั้นตัวระบบตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่ทาง HP นะครับจะโปรไวด์ไปติดตั้งอยู่ที่ตัวของไซต์ของลูกค้าเลยในการที่จะทำเรื่องของการทำ DSR form เรื่องของให้ data subject มาทำการบอกล้างข้อมูลหรือการทำอะไรก็แต่ในการ discovery และการทำเรื่องของการทำ delete ต่างๆโดยตัว automatic ผ่าน work form นะครับรวมถึงในเรื่องของการทำ inventory ต่างๆที่อยู่ในตัวของ inventory ของทาง user นะครับหรือทางลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีตัวนี้ในการทำ inventory เช่นกันซึ่งในตัวของเข้าใจว่าทาง GDPR ยังไม่ได้เขียนตรงนี้ไว้แต่ตัวนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกมาจากทาง GDPR แล้วก็มีการปรับบางโมดูลบางใช้งานให้ตอบโจทย์ในเรื่องของ GDPR เช่นกันนะครับฉะนั้นในตัวของ Architect เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลักษณะเป็นภาพตัวของซอฟต์แวร์ security.ai เนี่ยก็จะเป็นตัวในการคอนเนคกับเรื่องของตัวต้นนะครับเมื่อกี้ขอเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนึงนะครับก็ตัวของซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ในการที่จะไปคอนเนคกับตัวของ structure data แล้วก็ unstructure data ฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของตัวdata ต่างๆที่เป็นรูปของ digital data เราก็สามารถ control ผ่านตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้รวมถึงเมื่อเรามีการป้องกันในเรื่องของการทํา access control ผ่านตัว watermark หรือการทํา session recording ก็ได้พูดได้เลยว่าการทําเรื่องของ cyber security ในส่วนของ data center เนี่ยข้อมูลดิจิตอลเนี่ยก็เกือบจะครบครันแล้วนะครับรวมถึงในการบริหารจัดการเรื่องของ data ต่างๆ DSR form เนี่ยก็เป็นส่วนใหม่ที่เข้าใจว่าหลายๆลูกค้าเนี่ยก็คงกําลังมองหาซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่เช่นกันนะครับฉะนั้นนะครับก็ในตัวส่วนของทาง HPE เราก็จะมีตัวของ SmartX นะครับแล้วก็ตัว security.ai นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำเรื่องของตัว DSR และเรื่องของการทำ access control นั่นเองที่จะมาแอพพลายในการใช้งานนะครับครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นส่วนเซสชั่นท้ายๆแล้วค่ะว่าอยากทิ้งท้ายว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเจอมานะคะไม่ว่าจะทาง HP หรือทาง Bo เองคุยกันว่าเราเจอความเข้าใจผิดหลายครั้งที่เราเข้าไปนะคะมีบางข้อได้มีพูดไปบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะคะก็คือเช่นว่า privacy notice กับ consent form เนี่ยแค่นี้พอแล้วใช่ไหมนะคะกับ PDPA จริงไม่ใช่ที่บอกเอกสารทางกฎหมายยังมีอีกมากมายแถมในเชิงของ IT หรือว่าการจัด procedure ไม่ว่าจะ paper หรือ paperless เนี่ยยังต้องมีอีกมากมายเมื่อกี้ว่า data subject light solution ต่างๆพวกนี้ค่ะต้องมีทำแน่นอนดังนั้น2 อย่างนี้ทำปุ๊บไม่ใช่ว่า PDPA comply เลยนะคะอันที่2คือ consent เนี่ยต้อง obtain every case ต้องขอ consent ทุกครั้งทุกกรณีเราจะเห็นบางครั้งว่าconsent ติ๊กเดียวแล้วบอกว่าโอเคกับ10หน้านี้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะไม่ใช่แล้วเราต้องออกแบบ privacy notice อย่างนึงแล้วก็ consent อาจจะเป็นแค่ติ๊กบ็อกซ์ไม่กี่ติ๊กว่าเฉพาะสิ่งที่ต้องได้ consent เท่านั้นนะคะรวมถึงบางที่ที่เราเจอก็คือว่าผมเป็นโรงงานครับผมเป็น B2B business ผมมีติดต่อแค่กับแบบลูกค้าที่ไม่ใช่ B2C ดังนั้น PDPA ผมไม่ต้องทำเพราะว่าผมไม่ได้มีการลูกค้าเป็นรายติดต่อมาเลยจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าลูกค้า B2B เองเนี่ยโทษทีบริษัทที่เป็น B2B basis เองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นโรงงานมีสหภาพแรงงานอีกมีลูกจ้างเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยโดนลูกจ้างฟ้องก็มีหรือไม่ได้ทำพวกsolution ไม่ได้มีการทำ privacy notice ของ HR หรือว่าดูแลทางด้าน HR ได้ดีพอเกิด breach ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีการ detect ไม่มีการ report ได้ทันเวลาก็ต่อให้เป็น B2B company นั้นก็ไม่ถือว่าหลุดจาก PDPA เช่นกันนะคะในส่วนอีกอันนึงก็คือ consent เป็นส่วนหนึ่งของ terms and condition ได้ไหมบางที่บอกว่า
IT บอกผมมี terms and condition มีพวก end users license agreement ผมมี terms and condition ที่จะใช้ IT แบบเยอะแยะมากมายผมก็เอาเรื่อง data เข้าไปใส่เป็น1ข้อในนั้นได้ไหมนะคะตามกฎหมายใหม่มันต้องแยกส่วนมันต้องอะไรคงจะไปเอาเรื่อง data ไปใส่อยู่ใน terms and condition ยาวๆเหมือนอดีตคงไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็อีกอันก็คือ privacy notice เนี่ยต้องมีการ agree ทุกครั้งต้องกดยอมรับทุกครั้งกับ privacy notice เนี่ยต้องยินยอมเนี่ยก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องนะเพราะว่า privacy notice เป็นแค่ one way communication นะคะไม่จำเป็นต้องมา consent หรือ tick agree ก็ได้แต่บางที่ IT บอก design ให้มีปุ่ม acknowledge นิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อเป็น evidence record ก็ทำได้นะคะไม่ผิดนะคะแล้วก็อันนี้ก็สำคัญมากอาจจะช่วยตอบโจทย์ในสิ่งที่เมื่อกี้คุณอ้นพูดด้วยว่าถ้าลูกค้าบอกว่ามาขอ delete ทุกอย่างเงี้ยค่ะเราต้อง delete ทั้งหมดเลยต้องหยุดทำทุกอย่างต้องห้ามทำอะไรกับ dataก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าต้องดูไครทีเรียตามกฎหมายก่อนว่าอย่างไรแล้วมันทริกเกอร์เมื่อไหร่ DSR ลูกค้าทริกเกอร์ยังไงแล้วสิทธิ์ที่เขาขอมาเนี่ยมันคือการลบจริงหรือเปล่าหรือบางทีเขาบอกเขาขอแค่สิทธิ์แก้ไขสิทธิ์อะไรนะคะดังนั้นเรื่องการที่เรามีระบบบริหารจัดการ DSR ที่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ได้นะคะฉะนั้นก็นะครับก็ผมเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยก็คงเข้าใจในเรื่องของตัว PBA เรื่องของตัวโซลูชันต่างๆในเรื่องของในการบริหารจัดการในข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวดิจิตอลและเรื่องของตัวของโฟลว์ต่างๆเรื่องของเปเปอร์ต่างๆนะครับคราวนี้ก็อย่างที่ทางนี้ทุกท่านได้ฟังครับว่าตอนนี้ตัวของทาง HPE ครับกับทางตัวของ Baker McKenzie นะครับก็มีความร่วมมือนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการให้บริการคอนซัลท์เซอร์วิสในเรื่องของการองค์กรไหนๆนะครับที่ยังไม่ได้ทําเรื่องของตัว PBA นะครับทาง HPE หรือทาง Baker เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็น one point เป็น contact เป็น one เป็น contact เป็น one contact point นะครับในการที่จะติดต่อไม่ว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของตัวทางกฎหมายนะครับในเรื่องของการทําเทรนนิ่งต่างๆนะครับก็มีเซอร์วิสตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นก็อย่างที่เห็นครับว่าตอนนี้ทาง HPE นะครับก็เป็น leader ในเรื่องของตัวของenterprise solution เหมือนกันนะครับในตัวของทาง Baker เนี่ยก็เป็นที่1 นะครับในเรื่องของตัวสํานักงานกฎหมายที่ให้คําปรึกษาในเรื่องของตัว PBA เช่นกันนะครับก็คิดว่าคงเป็นเซอร์วิสที่หลายๆท่านเนี่ยคงจะสนใจในการที่จะนำมาใช้งานในตัวมาแอพพลายในตัวขององค์กรต่างๆนะครับรวมถึงนะครับก็ในตัวของเนื้อหานะครับวันนี้ก็คงจะอาจจะประมาณนี้นะครับทุกท่านอาจจะเห็นตัวของตัว QR code นะครับหลายท่านที่อยู่ในตัวของจอก็สามารถที่จะสแกนไปกรอกเรื่องของตัวsurvey form นะครับในการที่จะรับเรื่องของตัวรางวัลนะครับที่ทาง HPE ได้ประกาศก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้ผมเข้าใจว่าตอนนี้คำถามนะครับที่ผมเห็นในจอเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชั้นแล้วนะครับผมอาจจะขออนุญาตนะครับจะเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะลิดคําถามนะครับในเรื่องของที่ผมได้ยินจากประสบการณ์ที่ได้ยินมาบ่อยๆนะครับจะเป็นตัวแทนถามทางคุณโบนะครับเพื่อเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับก็จากที่ทุกคนได้ฟังมานะครับได้ยินเรื่องของการให้บริการเซอร์วิสในเรื่องของตัวคอนซัลท์ในเรื่องของตัว PBA แบบเต็มรูปแบบแบบ 100% นะครับในการที่จะนำไปใช้งานนะครับก็คงจากทาง Maker แล้วเนี่ยก็คิดว่าทางบริษัทเนี่ยก็ที่เราอยากจะถามทางคุณโบครับว่าเอ๊ะเรามีรูปแบบในการทาง Maker ครับมีรูปแบบให้บริการยังไงบ้างในกรณีถ้าที่ทางบริษัทของลูกค้าเนี่ยมีการตั้ง DPO แล้วอาจจะทํา Data Map ไปบางส่วนนะครับแล้วก็ค่าบริการเนี่ยหรือในการบริการของทาง Maker นี่เป็นยังไงครับคือทาง Baker เองค่ะก็ให้บริการด้านกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการทำ data map ในส่วนที่เราจะดูว่าการปรับใช้การเข้าไปช่วย interview การไปช่วยดูแลแต่ละ department ของที่ลูกความติดต่อมาเนี่ยเก็บใช้ data อย่างไรควรใช้ฐานทางกฎหมายอะไรร่างเอกสารทางกฎหมายหรือเข้าไปจัดเทรนนิ่งพวกนี้ค่ะ Baker ทำได้ทุกส่วนนะคะซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่บางครั้งเราต้องมาให้ HP มาร่วมด้วยเพราะว่าบางทีที่เราให้บริการทางกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยลูกความบอกว่าอุ๊ยเราอยากได้โซลูชันที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปจะคีปล็อกจะต้องการทำ data subject right management อย่างใดอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถให้ทาง HP เข้ามาช่วยด้วยได้หลังเหล่านี้เราก็มีการให้บริการหลายรูปแบบดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทสเกลเล็กสเกลใหญ่คือติดต่อเรามาได้หมดถ้ามีบางที่บอกว่าทำไปแล้วค่อนข้างเยอะมาอยากให้เบเกอร์ช่วยร่างเอกสารบางชิ้นเนี่ยค่ะก็ค่าบริการเราก็คงไม่ได้แพงอะไรนะคะหลักหมื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีหลักแสนหรือว่าถ้าบริษัทใหญ่จริงก็อาจจะเป็นหลักล้านบางทีจะชอบคิดว่าเบเกอร์ต้องเริ่มด้วยหลักล้านอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปนะคะเราก็มีการช่วยลูกความหลายประเภทหลายระดับค่ะโอเคนะครับก็อันนี้ผมเข้าใจว่าคงจะช่วยตอบไปหลายท่านนะครับบางทีคิดว่าเฮ้ย
เป็น number 1แล้วมันจะแพงที่สุดคำตอบคือไม่ใช่นะครับทางเบเกอร์ก็มีการคิดในค่าบริการในส่วนที่ scope of work ที่ต้องทำใช่นะครับแล้วก็นะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามแรกคำถามสองนะครับก็เอ๊ะจากประสบการณ์ที่เบเกอร์เนี่ยไปทำเรื่องของ PDA มาหลายๆองค์กรแล้วจน success แล้วเนี่ยปัญหาในประเทศไทยที่เจอส่วนใหญ่นี่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับค่ะหลายๆครั้งที่เราบอกว่าเราเข้าใจที่อยากจัดวันนี้101นะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเข้าใจพื้นฐานบางส่วนแบบคลาดเคลื่อนละกันเนี้ยค่ะอย่างเช่นprivacy notice ต้องทำแล้วก็มี consent เดียวอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็เข้าไปช่วยดูตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันปลดล็อกความกังวลบางอย่างได้เพราะว่าบางทีมบอกว่าเซลล์บอกผมทำงานยากมากเลยครับว่าคอนเซนต์กับทุกอย่างบนโลกนี้แล้วบางครั้งไม่ได้คอนเซนต์จากเขามาตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะผมก็ทำงานต่อไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าถ้าเราออกแบบเป็นคอนเซนต์ฟอร์มอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะแล้วลูกค้าบางส่วนไม่ให้คอนเซนต์ตั้งแต่ต้นอย่าว่าแต่มาขอถอนทีหลังนะคะกลายเป็นใช้คอนเซนต์ใช้ data ไม่ได้แต่ถ้าเราบริหารจัดการพวก legal document ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรา adjust แถวเนี้ยอาจจะทำให้ทำงานมักได้ง่ายขึ้นรวมถึงในฝั่งของนอกจากเรื่องฝั่ง legal document แล้วเนี่ยค่ะในฝั่งของ solution เองที่บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเข้าไปทำงานกฎหมายให้แล้วลูกความก็บอกว่าเอ้ยผมอยากได้ data discovery tool พอแน่นอนแหละเราเข้าไปช่วยทำ data mapping เราเข้าไปอินเทอร์วิวแต่ละทีมเราเข้าไปดูโอเค HR ทำแบบนี้ procurement ทำแบบนี้เราวาดเป็น data flow ออกมาให้แต่บางที่ IT บอกว่าผมอยากได้ data discovery tool เลยที่บอกว่าสมมุติว่าจะกวาด data ขึ้นมาว่าแต่ละทีมนั้นอยู่ไหนแล้วมีแบบ automate ออกมาเป็น data flow เบื้องต้นก่อนไหมเพื่อไปต่อยอดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่หลายๆครั้งลูกความเราต้องการนะคะสำหรับโซลูชันเหล่านี้หรือว่าอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวถึงเรื่องการ encrypt data เพราะว่าบางครั้งไม่อยากให้ data ทุกอย่างเนี่ยพอไม่ถูก encrypt ถ้าวันนึงมีแฮกเกอร์เข้ามาหรือเอาอะไรไปเอาไปเป็น pure data raw data เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงในการ trigger เรื่อง data breach ถ้ามีพวก encryption หรือมีพวก security measure ก็น่าจะตอบโจทย์แถวๆนี้ได้นะคะหรือว่าพอเบเกอร์ดีไซน์พวก legal document ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ค่ะพอต้องเอาไปล้อนจริงๆต้องไปขอ consent หรือว่าต้องไป keep track ว่าลูกค้าคนไหนเห็น privacy จริงหรือเปล่าเขากด acknowledge มาหรือเปล่าเหล่านี้ค่ะการ keep record ของตัวลูกค้าเนี่ยก็สำคัญที่บางครั้งก็อยากได้สิ่งเหล่านี้มาตอบโจทย์ว่าลูกค้าคนไหน consent หรือถอน consent หรือว่ากลับมาให้ consent ใหม่เมื่อไหร่แล้วลูกค้าคนนี้opt out ออกมาจาก direct marketing message ต้องไปใส่ do not call ตรงไหนอย่างไรนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็เจอบ่อยๆเช่นกันนะคะก็ถ้าเราสรุปได้ง่ายๆก็คือส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เราเจอเนี่ยก็คือ1ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก่อนนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่จะ apply ในองค์กรเนี่ยอยู่ที่ขึ้นกับผู้มีอำนาจด้วยบางผู้มีอำนาจบางที่ก็ตัดสินใจให้ DPO เป็นแผนก IT ค่ะเขาก็จะเข้าใจในเรื่องของตัว IT เท่านั้นค่ะเรื่องของตัวของ HR เรื่องนี้เขาก็จะแบงค์ไปเลยเช่นกันหรือบางทีในตัวของการ assign DPO เนี่ยเป็นนิติกรก็จะไม่เข้าใจเรื่องของ IT อาจจะไม่เก่งเข้า IT 100% ค่ะฉะนั้นเรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการนำ GPA นะครับแล้วการทำงานที่เป็น working group หรือ teamwork ที่มีหน่วยงานเรื่อง IT เรื่องของนิติกรเรื่องของ HR ต่างๆเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนให้ตัวประเทศไทยเนี่ยก็ apply PDA ได้ง่ายขึ้นรวมถึงที่อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องการที่เป็นคอนซัลท์สวิตนะครับที่ถูกต้องนะครับก็เพื่อในการไกด์ไลน์เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าในกฎหมายเรื่องของการยกเว้นต่างๆเนี่ยมีหลายมาตราในความตีความที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยใช่ค่ะใช่นะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของข้อ2นะครับคราวนี้ในส่วนของข้อ3นะครับผมเข้าใจว่าอันเนี้ยโลกของ IT เนี่ยก็คงมีคําถามนี้เยอะนะครับเพราะว่าในตัวส่วนของเรื่องความที่ออกไปหลายๆที่ในเรื่องของบทลงโทษต่างๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบริษัททางเฮลเลตพักการ์ดละกันนะครับทางบริษัท HPE เนี่ยเราก็เป็นบริษัท Global นะครับเรามีการใช้อีเมลเนี่ยก็คือเป็นพูดง่ายๆเป็น public email ที่อยู่ต่างประเทศละกันนะครับคราวนี้ในการที่ใช้ public email ต่างประเทศเนี่ยเนื้อความจดหมายต่างๆไฟล์ต่างๆที่มันมีการแชร์กันบางทีเราอาจจะเรื่องของตัว personal data หรือว่าเราส่งอาจจะเป็นยกอย่างเป็นฟอร์มในการตรวจรักษาพยาบาลที่มีเรื่องของชีวภาพข้อมูลสุขภาพต่างๆส่งไปทําเคลมต่างๆเนี่ยครับในการส่งข้อมูลออกไปที่ต่างประเทศในข้อมูลที่เป็นเซนซิทีฟอย่างเงี้ยครับอย่างนี้คือถ้าเราเป็นส่งข้อมูลของลูกค้าเราออกไปหรือคุยกันในทางในองค์กรเนี่ยเราต้องมีการคอนเซนต์กับทาง data subject นะครับในการที่จะส่งข้อมูลข้ามไปข้ามมาค่ะอันนี้ต้องอย่างที่บอกเลยว่าการจะส่งข้ามไปข้ามมาหลายๆที่ชอบแบบเอ๊ะผมจะทำยังไงกลับไปจุดแรกที่บอกว่าต้องทำ data mapping ดีตั้งแต่ต้นถูกไหมคะถ้าบริษัททำดีบอกว่า
โอเคการใช้ data ของลูกค้ามีการใช้อีเมลมีการส่งต่อไปต่างประเทศมีอะไรสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเราทำมาดีว่าวัตถุประสงค์มีเพื่ออะไรบ้างเก็บ data อะไรบ้างแล้วเราก็ไปเขียนใน privacy notice ตั้งแต่ต้นว่ามีการเก็บ data ข้อมูลสุขภาพนะอาจจะมีการโอนออกไปอาจจะมีการใช้ communicate ระหว่างกันและบริษัทลูกที่อยู่ในประเทศกับต่างประเทศมีการ cross border transfer นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูว่าสุดท้ายมีฐานทางกฎหมายไหมถ้ามีว่าต้องโอนออกไปเพราะมีกฎหมายบอกต้องโอนเงี้ยค่ะแสดงว่าอาจจะไม่ต้องขอคอนเซนต์ทุกครั้งแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอนออกไปเงี้ยข้อมูลสุขภาพจริงๆอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลด้วยซ้ำแต่รู้ข้อมูลสุขภาพมาแล้วโอนไปแล้วไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นใดอาจจะต้องกลับไปขอคอนเซนต์เช่น HR เงี้ยค่ะลูกจ้างที่เราทราบ HR จะทราบข้อมูลสุขภาพเขาแล้วต้องโอนไปเก็บไว้รวมศูนย์หรือส่งอีเมลไปให้สำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศทราบว่า HR ลูกจ้างคนไหนเป็นโรคอะไรยังไงเหล่านี้ค่ะก็อาจจะต้องเขียนใน HR privacy policy ให้ชัดแล้วอาจจะต้องขอคอนเซนต์เพราะว่าเป็นข้อมูลสุขภาพที่อาจจะไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นๆมารองรับได้ค่ะก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือก็ต้องไปดูก่อนว่าตัวข้อมูลที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือมีฐานทางกฎหมายบังคับใช้หรือเปล่าอะไรบ้างถ้าไม่มีในการส่งเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องขอคอนเซนต์ใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าหลายๆที่ก็อ่านเมื่อกี้ฟังแล้วน่าจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับแล้วคราวนี้ในมุมของเวลาที่ผมไปเจอกลุ่มลูกค้าที่เป็นราชการนะครับสิ่งที่เขาพูดอะไรบอกว่ากฎหมายพอดีไม่เป็นไรครับค่ะเขาบอกว่าโควิดยังอยู่เดี๋ยวก็เลื่อนนะครับซึ่งคำถามก็คือกฎหมายฉบับนี้ครับมีแนวโน้มจะเลื่อนไปอีก1ปีหรือเปล่าครับถ้าเกิดในเทียบของสถานการณ์ตอนนี้อันนี้มีได้ยินข่าวลือคล้ายๆอันนี้มาเหมือนกันนะคะแต่ก็มีอีกกระแสนึงเช่นกันบอกว่าเหมือนตอนนี้กำลังข้างในเขาก็กำลังร่างกฎลูกอยู่แล้วก็อาจจะออกมาpublic hearing ประมาณช่วงเดือนหน้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วง Q1 ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดออกมาได้ทันเนี่ยอาจจะไม่เลื่อนนะคะอันนี้ก็รูเมอร์เราอาจจะตอบแทนกระทรวงไม่ได้แต่ว่ามี2กระแสเลยค่ะตอนนี้ว่าโควิดรอบ2อาจจะเลื่อนแต่ว่าถ้ากดลูกมาทันอาจจะไม่เลื่อนก็ได้นะอย่างเงี้ยค่ะโอเคงั้นก็ตอนที่ยังไม่มีอะไรประกาศเราก็ถึงยึดถือตามกฎหมายหลักใช่แล้วก็ยังต้องทำอาจจะต้องเตรียมไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่เตรียมเราคิดว่าอาจจะเลื่อนรอบ2เดี๋ยวอาจจะไม่ทันการนะคะครับแล้วก็หลายๆที่ในกลุ่มของลูกค้าของเรานะครับเขาก็พออย่างที่บอกครับว่าตัว DPO เนี่ยเขาก็มองแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ในมุมของกลุ่มของลูกค้าของทาง HP เนี่ยซึ่งเป็นผอ IT เงี้ยครับก็โดน assign เป็น DPO มันเลยมีคำถามว่าเฮ้ยคนที่เป็น DPO เนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมายหรือทำงานเกี่ยวกับด้านอะไรพวกนั้นหรือเปล่าหรือเป็นใครก็ได้ครับในองค์กรค่ะตามกฎหมายที่ของ PDPA ของไทยอะค่ะยังไม่ถึงขั้นว่า DPO คุณต้องเป็นนักกฎหมายจบกฎหมายมาเท่านั้นเงี้ยค่ะเขาจะใช้แค่คร่าวๆว่าคุณสมบัติคือแน่นอนแหละคุณต้องรู้ควรจะต้องรู้กฎหมาย PDPA ไม่อย่างนั้นจะปรับใช้ไม่ได้แต่บางคนเงี้ยค่ะเป็น IT จากที่โบรู้จักมาหรือว่าทำงานให้หลายๆบริษัท IT นี้รู้เรื่อง PDPA เก่งกว่านักกฎหมายก็เยอะนะคะดังนั้นไม่จำเป็นเสมอไปที่ว่าต้องจบกฎหมายเท่านั้นถึงเป็น DPO ได้แต่สตรัคเจอร์ที่เรามักจะแนะนำบ่อยๆอะค่ะเราจะบอกว่าไม่งั้นสตรัคเจอร์ให้ DPO ไม่ต้องคนเดียวก็ได้เช่นอาจจะเป็นจาก IT มาคนนึงจากcompliance มาคนนึงจาก legal มาคนนึงเพราะว่าพอเวลามีเกิดเหตุขึ้นเนี่ยค่ะก็ประชุมทีมกันว่าจะยังไงแต่ว่าคงไม่ควรที่จะเอาเหมือนแบบระดับผอ.หรือระดับใหญ่สุดเพราะว่ามันเคยมีคดีในต่างประเทศที่เกิดขึ้นว่าเหมือนแบบถ้าเป็นเฮดไปอะไรจริงๆมันอาจจะมี conflict of interest ตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเอา head of sales and marketing มาเป็น DPO เงี้ยค่ะแต่เฮดเขาบอกว่าเฮ้ยหน้าที่เราคือต้องขายของให้ได้เยอะต้องใช้ข้อมูลต้องทำ analytic data ลูกค้าให้เยอะที่สุดแล้วมาเป็น DPO ที่แบบต้องใช้ให้น้อยใช้เท่าอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะ conflict of interest ได้นะคะก็คืออาจจะมาจากหลายๆทีมได้แต่ไม่ควรเป็นเหมือนแบบใหญ่สุด number one ที่เป็นสเตียร์อะไรเงี้ยค่ะโอเคนะครับก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับคราวนี้ก็คงเป็นคำถามใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คราวนี้ปัญหาในโลกของ IT นะครับเราคงรู้จักเรื่องของตัวแรนซัมแวร์นะครับอย่างที่ผ่านข่าวผ่านตามาเรื่องของการนำข้อมูลออกไปในการที่จะแฮกในระบบตัวอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับคราวนี้เราเข้าใจแล้วว่าในตัวของบริษัทที่เป็นนิติบุคคลก็เป็นคอนเทนเนอร์แน่นอนอันนี้ในกรณีว่าตัวแรนซัมแวร์หรือว่าแฮกเกอร์นะครับเข้ามาโจมตีของตัวบริษัทนั้นๆนะครับแล้วมีการเอาข้อมูลออกไปอย่างเงี้ยคอนเทนเนอร์นี่ต้องรับผิดชอบไหมครับค่ะคอนโทรลเลอร์เนี่ยอย่างแรกเลยต้องมีsecurity measure ที่เหมาะสมถูกไหมคะกฎหมายก็กำหนดไว้แถมไอ้ประกาศ MDES ที่ตอนนี้บังคับใช้แล้วก็จะมีเรื่องนี้ว่าต้องมี security measure นะคะ1 2 3 4ยังไงบ้างดังนั้นเนี่ย
ต่อให้เรานั่งอยู่เฉยๆแต่มีคนเข้ามาค่ะมันต้องมาดูอีกว่าบริษัทนั้นเนี่ยมี security measure ที่เหมาะสมหรือยังกฎหมายอาจจะยังไม่ได้พูดถึงขั้นโอ้คุณต้องมี ISO เท่านั้นเท่านี้แล้วกฎหมายไม่ได้เขียนชัดขนาดนั้นแต่วิธีการที่เราแนะนำค่ะเราบอกว่าเราจะมักแนะนำให้ลูกความเราดูตลาดว่าตลาดเนี่ยเทรนไปทางไหนถ้าแบบ 80-90% เขาใช้ security measure level ประมาณนี้แสดงว่าถ้าวันนึงเนี่ยโดนแฮกขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนอาจจะมีโทษแหละแต่ว่าอาจจะโดนโทษปรับสถานเบาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยก็คือมี security measure ตามที่ market รับกันได้นะคะกับบางบริษัทที่บอกว่าเอ้ยก็แฮกเกอร์แฮกมาผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมอยู่เฉยๆแต่ว่าไอ้อยู่เฉยๆของคุณก็เฉยจริงๆ ไม่มีแม้กระทั่ง security measure อย่างเงี้ยค่ะอาจจะโดนโทษปรับสูงได้เพราะว่าผิดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะคะก็ต้องดูเป็นกรณีแบบนี้ค่ะโอเคครับก็อันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คงอยู่ที่ดุลพินิจของ PDPC ใช่ก็หรือว่าศาลถ้าเกิดว่าขึ้นศาลนะคะถ้าไม่ได้ร้องเรียนไปที่ PDPC แล้วคดีถูกฟ้องไปที่ศาลเลยก็อาจจะต้องเป็นดุลพินิจของศาลครับค่ะโอเคครับงั้นก็น่าจะเป็นคำสุดท้ายคำถามสุดท้ายแล้วผมคิดว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ในตัวของในคอครั้งนี้ครับก็คงสนใจอยากทำPDPA กับทางไม่ว่าจะเป็น HP หรือทางตัวของทางเบเกอร์เนี่ยก็จะติดต่อยังไงนะครับก็ผมก็ขึ้นไว้ให้ค่ะได้ค่ะติดต่อได้ทั้งคู่เลยค่ะใช่ครับผมก็จะติดต่อทางบริษัทของทางเฮลเลตแพ็กกาดนะครับในทําเรื่องของตัวโทโทนะครับเดี๋ยวทางเราจะลิงก์กับทางเบเกอร์ให้หรือในทางติดต่อทางเบเกอร์เนี่ยทางคุณโบนะครับที่ขึ้นอยู่ในตัวของหน้าจอทุกท่านนะครับก็ถ้าเรื่องของตัวของ DSR form เรื่องของตัว asset control ต่างเนี่ยทางคุณโบก็จะประสานงานกับทาง HP ที่จะเข้าไปซัพพอร์ตในตัวของบริษัททุกๆท่านนะครับในการบริหารจัดการค่ะครับผมคิดว่าวันนี้ก็นะครับคงต้องขอขอบคุณทางคุณโบมากนะครับที่ขอบคุณที่เชิญมาเช่นกันค่ะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของตัวในโลกของเรานะครับในตัวของเทคท็อกไทยก็คงเป็นกลุ่มงานที่เป็นสาย IT ซะส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีสายงานกฎหมายด้วยนะอยากจะรู้ว่าตัวเทคโนโลยี IT ทุกวันนี้มันทําเรื่องของตัว PDA ยังไงบ้างนะครับก็ทางเราก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลาร่วมรับชมครั้งนี้นะครับก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการเอาเรคคอร์ดเนี่ยขึ้นเป็นทาง YouTube ต่อไปนะครับหรือว่ามีอะไรก็สามารถที่จะติดต่อในตัวคอนแทคที่ขึ้นไว้เบื้องต้นได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ